بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกตสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านครับบางอย่างสิ่งที่เราไม่เคยคิดพี่น้องถ้าอัลลอฮฺประสงค์เพียงแต่ว่ากุนไฟกุนมันจะเกิดทันทีไม่มีใครคิดนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะมีโอกาสมาบรรยายมาคุยเรื่องราวศาสนากับพี่น้องผมอยู่ไกลจากพี่น้องเกือบ 2,000 กิโลเมตรนะครับไม่เคยรู้จักหน้าค่าตานะครับพี่น้องโทรไปผมก็รับมาเลยถ้าอัลลอฮฺประสงค์คิวว่างไม่มีชนที่ไหนบอกถ้าใครหลอกไปฆ่าก็คงไม่ยากนะแต่ปัญหาอย่างเดียวว่าขอแค่พี่น้องอยากฟังนะครับต้องการฟังเนี่ยนะเรื่องศาสนาไม่ต้องเชิญผมหรอกครับพี่น้องเรียกใช้แล้วกันนะพอบอกอาจารย์เชิญมาบรรยายหน่อยนี่ฟังอาจารย์สูงมากเลยอะถ้าจะเชิญบรรยายบอกอย่าเชิญพี่น้องบอกเรียกใช้อาจารย์มาทำงานรับใช้อัลลอฮ์หน่อยนั่นฟังมันได้เลยเข้ากันหน่อยนะเรียกใช้อาจารย์เรียกใช้ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์เพราะนี่เป็นงานของเราไม่ใช่ของผมอย่างเดียวของพี่น้องด้วยเช่นกันวันนี้ผมบรรยายได้แต่ไม่มีที่นั่งบรรยายไม่มีเก้าอี้ไม่มีเขาเรียกไม่มีสถานที่มันก็แปลกวันนี้พี่น้องมีฐานที่แต่พี่น้องไม่มีคนนั่งบยานมันก็แปลกเหมือนกันฉะนั้นท่านเตรียมสถานที่ผมเตรียมคำพูดทั้งหมดนี่คืองานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยนะครับแม่ที่ใต้เนี่ยยอมแพ้กรุงเทพวันนี้นะครับปกติบยานที่ใต้พี่น้องถ้าจัดเป็นอีเวนต์ถ้ามา500คนถือว่าน้อยมากแต่ถ้าบยานปกติ200คนถือเป็นปกติแต่ถ้าเป็นตอนอัสรีช่วง4โมง5โมงพี่น้องผมว่าบางอย่างคนบ้านผมสู้มัจลิสนี้ไม่ได้5โมง4โมงนี่เขาเรียกเป็นช่วงpoint match point หรือเปล่าเส้นยาแดงผ่า8คนจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ตอนนี้แต่พี่น้องทำได้ชี้ให้เห็นพี่น้องว่าเวลาไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจเราอยากฟังบยานหรือไม่เท่านั้นเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลเลาะห์เมตตาคนในมัจลิสนี้และพี่น้องอุมมัตอิสลามเราทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์เก้าอี้ครบมั้ยครับน่าจะมีมุสลิมีนต้องขึ้นตัวยืนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจัดเก้าอี้แป๊บนึงนะครับมาเป็นทุกที่นะครับว่าด้านหน้าจะคนไม่กล้านั่งเท่าไหร่ถ้าผมไปที่ไหนถ้าเจอคนนั่งด้านหน้าก่อนเนี่ยจะแปลกและถ้าเราถามทำไมบางมานั่งหน้าบอกอาจารย์พอดีมาสายข้างหลังเต็มแล้วนะเป็นหมดพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ดูแลมาชาอัลลอฮ์นะครับกะขึ้นหน้าแล้วนะครับเราต่อไปเลยนะครับต่อเลยนะครับพี่น้องบอกว่าหัวข้อวันนี้พี่น้องทรัพย์สมบัติและลูกหลานเป็นอามานะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนอันนี้เป็นความรอบคอบและความฉลาดมากนะครับของคนจัดหัวข้อนี้ผมไม่รู้ใครคิดนะครับพี่น้องแต่ถือว่ามาครั้งแรกบยานให้พี่น้องได้สองพอยต์เลยเขาดิเรื่องลูกหลานด้วยแล้วเรื่องทรัพย์สมบัติด้วยสองอย่างนี้พี่น้องไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกส่วนใหญ่ที่จะปฏิเสธผมจะแบ่งเป็น2พาร์ท2เวอร์ชั่น2รูปแบบนะครับอันดับแรกเราจะคุยเรื่องลูกหลานก่อนแป๊บนึงลูกหลานแล้วก็คุยไปในเรื่องทรัพย์สมบัติแล้วเราจะสโคบให้ได้เข้าไปในจุดเดียวกันอันดับแรกพี่น้องริสกีวันนี้มนุษย์ทุกคนต้องการริสกีแสวงหาริสกีพี่น้องคนแสวงหาริสกีจากอัลเลาะห์มี2แบบ1หาริสกีโดยรู้จักอัลลอฮ์2หาริสกีโดยไม่รู้จักอัลลอฮ์2แบบทำงานเหมือนกันพี่น้องทำงานออฟฟิศเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเงินเดือนเท่ากันไอ้คนแรกสบายกว่าคน2
ทำแบบรู้จักอัลลอฮ์ขายของแบบรู้จักอัลลอฮ์กับขายแบบไม่รู้จักอัลลอฮ์ไอ้ขายแบบหลังแบบไม่รู้จักอัลลอฮ์หาริสกีแบบนี้จนยันตายแต่ทำงานแบบคนรู้จักอัลลอฮ์มันจะรวยอัลลอฮ์จะช่วยให้มันรวยถึงเงินมี20บาทในกระเป๋าก็พอกินทั้งครอบครัวอันนี้เป็นข้อต่างพี่น้องฉะนั้นวันนี้ริสกีหนึ่งที่เรามองข้ามไปพี่น้องที่รักพอเอ่ยคำว่าริสกีเราจะนึกถึงเงินเอ่ยคำว่าริสกีอัลลอฮ์ริสกีไม่ค่อยดีเลยอาจารย์ช่วงนี้ทำไมอะมะทำไมริสกีไม่ดีอะขายของไม่ค่อยได้เลยนะเราคิดถ้าเอ่ยริสกีจะเอ่ยนึกถึงเงินเอ่ยริสกีปั๊บจะนึกถึงปัจจัยที่เข้ามาริสกีหนึ่งพี่น้องที่เรามองข้ามริสกีหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้และได้กินยันวันกิยามะฮ์ที่เราและท่านมองข้ามไปนั่นคือริสกีลูกตรงนี้พี่น้องจึงไม่แปลกเป้าหมายและมักสุดกะเขาเรียกเป้าหมายหนึ่งในการแต่งงานนบีสอนพี่น้องตะซาวะจูอัลวะลูดวัลวะดูดแต่งงานนะกับหญิงที่ให้ลูกได้เยอะและหญิงที่มีความรักต่อสตรีมากต่อสามีมากๆทำไมอะพี่น้องลูกนี่พี่น้องนอกจากเราจะได้ประโยชน์จากเขาในดุนยาแล้วเมื่อใดเราตายไปวะละดุนซอลิฮุนยะดออูลูกซอลิฮดุอาให้พ่อแม่ลูกอ่านกุรอานไม่ได้เนียดให้ป้าให้ม้ามันป้าม้ายังนอนได้เลยในกุบดวันนี้แบบเราแบบผมอาจารย์ดุอาให้ม้าฉันหน่อยนะอาจารย์อาได้ได้ผมกลับไปนะครับเจอรอยยิ้มภรรยาทีเดียวลืมเลยว่าคนฝากดูอ่ะลืมเลยสมมุติอ่ะนะอาจารย์ฝากดูอ่ะให้ป๋าฉันด้วยนะป๋าฉันเสียไปแล้วอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ไปปุ๊บมีลืมแต่ลูกยังไงก็ไม่ลืมพ่อกับแม่ตัวเองบางทีวันนี้เราเถียงกันอ่านกูอ่านจะฮาดิยอให้คนตายได้ไหมไอ้นั้นได้ไหมเอาละครับนั่นมีขีลาบมีขัดแย้งนักวิชาการแต่ที่ไม่ขัดเลยลูกพี่น้องอ่านปั๊บถึงปะปะมะเลยทำไมอ่ะแล้วลูกใครสอนมันอ่านนะตอนแรกป้ามันสอนป้าไม่ได้สอนเองอ่านไม่ได้เอาส่งลูกไปเรียนซื้อแขกอ่านได้ลูกรู้กุรอานพื้นฐานจากพ่อแม่ป้ามาไปกูบอสลูกหยิบกุรอานอ่านผลบุญไดเรกไปถึงป้าถึงมามันเลยผมถึงบอกว่าลูกนี่แหละพี่น้องริสกีวันนี้อัลลอฮ์ให้ริสกีเป็นลูกอัลลอฮ์บางคนได้10คนบางคนได้8คนบางคนไม่มีเลยบางคนได้คนเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นตักดีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมีสามีภรรยาคู่หนึ่งพี่น้องนะครับคนอาหรับนะแต่งงานพี่น้องไม่ได้ลูกทำทุกวิธีหนทางพี่น้องไม่ได้ลูกปรึกษากับอุลามานักวิชาการบอกทำยังไงเราไม่มีลูกอุลามาบอกท่านจงอิสติกฟาร์ให้มากๆขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆเพราะอะไรพี่น้องบาปเยอะดอสซอนภาษามาลายูผมฮะความผิดบาปมันจะไปขวางกั้นริสกีของเราไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกนะครับหากินไม่พอมีเงินเยอะทำไมรู้สึกใช้จ่ายไม่พอริสกีฝืดเครื่องบาปเราเยอะจำได้ไหมพี่น้องนบีนูอะลัยฮิสสลามดาวะกลุ่มชนของท่านกุลตุสตักฟิรุร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกัฟฟารอขออภัยโทษต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านะแล้วขออภัยโทษแล้วเกิดอะไรขึ้นยุรซิลิสนะครับอัลลอฮ์จะยุรหมายถึงส่งลงมาเมดรอรอวายุมดิดคุมบิอัมวาลิวะบานีนอัลลอฮ์จะให้ทั้งลูกหลานทั้งทรัพย์สมบัติและลูกหลานแก่พวกท่านกลับไปอิสติฟักวันหนึ่งสามีปัญญาไม่ต่ำกว่าคนละ1,000ครั้งมาเจออุลามะอีกครั้งพี่น้องอัลลอฮ์ให้ได้ลูกนะครับแต่สำหรับบางคนน่ะบางคนถ้าไม่ได้ตลอดไปก็อันนั้นอีกเรื่องนั่นเป็นตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องเมื่อเราได้ลูกหลานได้ทรัพย์สมบัติอยู่กับเราแล้วนบีพูดในหะดีษกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลอัรรออิยะทั้งหมดมีความรับผิดชอบต้องดูแลแล้วทั้งหมดอัลลอฮ์จะสอบถึงความรับผิดชอบของเขาถ้าไม่แน่จริงอย่ามีเนี่ย
จริงจะมีเมียใครแต่งงานได้ผมถือว่าผู้ชายคนนั้นสุดยอดของความเป็นแมนทำไมอาจารย์คนจะมีเมียไม่ใช่ง่ายๆคนจะมีแต่งงานจะมีครอบครัวใจไม่ถึงจริงแล้วไม่เกรงจริงอย่าคิดมีเมียเพราะอะไรตัวเองก็จะนรกอยู่แล้วเอาอีกคนมาอยู่เอาลูกเอาหลานออกมาอีกสุดท้ายดูแลไม่ได้เข้านรกทั้งครอบครัวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแล้วทำยังไงอ่ะวันนี้พี่น้องเมื่ออามานะอัลลอฮ์จะสอบเมื่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะถามฟะลียันซุรกัยฟะตะมะลูนอัลลอฮ์จะดูพวกท่านอยู่ในดุนยายังไงวันนี้หลายคำถามเกิดขึ้นพี่น้องอาจารย์อยากได้ลูกซอลเลห์อาจารย์อุสตะอยากได้ลูกให้ฉันเป็นคนดีวันนี้อัลลอฮ์ทำไมลูกมันเป็นอย่างนั้นทำไมลูกมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้อะไรหรอกพี่น้องมันผิดตั้งแต่เราเลือกพ่อตั้งแต่วันแรกแล้วมันผิดตั้งแต่เราเลือกเมียตั้งแต่วันแรกแล้วคนจะปลูกรองกองอ่ะปะไปซื้อที่ดินบนภูเขาดินแดงหมดเลยซื้อทำไมอ่ะบังยีจะปลูกรองกองสัก3ไร่อาจารย์แล้วจะตอบบังยียังไงบังยีซื้อดินแดงดินถมเต็มหมดเลยแต่จะปลูกรองกอง10ปีก็ไม่ขึ้นอยากได้ลูกซอลเลห์แต่เลือกเขยสะใภ้ที่ดินอันดับ1เบ้นอันดับ2รวยอันดับ3ละหมาดไว้ที่หลังจึงไม่แปลกน้ำตาเช็ดหัวเขาเราเลือกอย่างนั้นจริงๆมะผมไม่ได้โกหกกับประสบการณ์นะครับประสบการณ์เล็กๆน้อยๆทำไมอ่ะนบีบอกตั้งแต่แรกพี่น้องจะเลือกคนนะเข้ามาในบ้านฟัสบิซาติดดีนเลือกคนที่มีอีมานเลือกคนที่มีศาสนาเพราะอะไรถ้าได้คนมีศาสนาลูกเราไม่ช้ำแต่ถ้าเลือกคนเน้นดุนยาเป็นหลักลูกจะได้ทุกอย่างที่แม่ต้องการสุดท้ายคนที่เสียใจคือตัวเราเองฉะนั้นวันนี้พี่น้องจะลูกหลานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแล้วสมบัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแล้วเมื่อมีลูกสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอบกับเราอัลลอฮ์เตือนแล้วพี่น้องเรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องลูกหลานอัลลอฮ์เตือนบรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อีมานแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกไอ้แป๊ะข้างถนนพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกกาเฟ่หลังวัดอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เรียกไอยูฮัลลซีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อีมานแล้วโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์เรียกทำไมขอโทษนะครับในมัจลิสเราเนี่ยอ่านกุรอานกันได้ทุกคนละมะเชื่อผมจะมีติดกุกกุกตะกุกตะกักบ้างอย่างน้อยอ่านกุรอานเป็นอย่างน้อยที่สุดเราเคยอ่านคำว่ายาไอยูฮัลลซีนอามะนูเคยอ่านไหมครับเคยยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูซอฮาบะห์นะพี่น้องทันทีที่ได้ยินว่าอัยยูฮัลลซีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วซอฮาบะห์จะฟังทันทีเลยอัลลอฮ์จะเตือนอะไรนี่เขาอยากจะฟังเลยพอขึ้นอามะนูอีหม่านอัลลอฮ์จะเตือนของดีทั้งหมดวันนี้เหมือนเราลองเงินจากอะไรสักอย่างครับพี่น้องกองทุนสงเคราะห์อะไรรัฐบาลอะไรต่างๆพอเวลามีประกาศจากอบต.สมมุติในกรุงเทพไม่มีอบต.ใช่ไหมมีเขตมีอะไรก็แล้วแต่ประกาศผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกรุณาไปลงทะเบียนที่เขตต่างๆตามบ้านหมู่บ้านของท่านแล้วเราจะประกาศอีกครั้งว่าจะได้เท่าไหร่เฝ้าไหมครับพอได้ยินเสียงวิทยุโต๊ะอิหม่ามหรือโต๊ะขอเตบเคาะไมค์สุเราเท่านั้นแหละเฮ้ยสงสัยจะประกาศเลยเหมือนเอารอแก้บวชอะเอารอแก้บวชเนี่ยชัดสุดเวลารอแก้บวชพี่น้องมุอัซซินเปิดไมค์เนี่ยแค่ได้ยินคลิกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีบางเคสเขาเนี่ยซิวฟู่ฟู่ปุ๊บเอาเลยครับพี่น้องตกยังไม่เข้าวัดดูทำไมเรากระตือรือร้นวัยรุ่นคดีกอเลิร์ททำไมตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเพราะมันรอมานานแล้ว
ตั้งแต่ตีห้าซุบฮีเมื่อเช้าตอนนี้หกครึ่งหกสามสิบแล้วโต๊ะบิลันข้อไม้ใจยังสั่นแต่ซอฮาบะห์รอตลอดว่าอัลลอฮ์จะใช้อะไรดีๆกับเขาเพราะเอมานูซอฮาบะห์จะฟังพี่น้องอัลลอฮ์บอกอินนามินอัซวาจิกุมวะอาวลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะฮซะรูฮุมโอ้โหขึ้นมาอย่างนี้เลยพี่น้องแท้จริงจากบรรดาภรรยาของพวกท่านแท้จริงจากบรรดาภรรยาของพวกเจ้าและลูกหลานของลูกๆของพวกเจ้าอะดูวัลละกุมเป็นศัตรูของพวกเจ้ากลับไปฆ่าเมียดีไหมเอาศัตรูนะกลับไปฆ่าลูกดีไหมศัตรูนะอัลลอฮ์บอกและอัลลอฮ์บอกฟะฮซะรูฮุมจงระวังพวกเขาเอาไว้ถ้าฟังกุรอานแค่นี้พี่น้องเข้าใจเองไม่ได้อ่านตัฟซีรไม่ได้อะไรเลยอัลลอฮ์บอกเป็นศัตรูกลับไปเรียบร้อยพี่น้องแต่ศัตรูตรงนี้ตรงไหนพี่น้องมันไม่ได้ศัตรูในตัวของภรรยาหรือตัวของลูกเองแต่มันจะเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์จะทดสอบในอายะห์อื่นอัลลอฮ์บอกอีกว่าละมูอันนะมะอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะจงรู้นะแท้จริงในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าแล้วลูกหลานของพวกเจ้าเป็นบททดสอบสำหรับพวกเจ้าบททดสอบอัลลอฮ์ให้มีเงินเยอะอัลลอฮ์ให้มีลูกหลานอัลลอฮ์ให้มีสุริยันแท้จริงบรรดาลูกๆของพวกเจ้าเป็นบททดสอบฉะนั้นเมื่อเป็นบททดสอบลูกกับเงินนี่แหละพี่น้องลูกเงินเมียมันจะทำให้ผู้ชายบางคนที่ไม่มีอีมานหลุดออกจากศาสนาไงอยากเห็นภาพไหมบังไอ้จูข้างบ้านมันถอยมิวเซเว่นอีกแล้วโอ้โหไอ้บังเครียดนะสามีไก่ก็ขายไม่ได้เงินก็ไม่ค่อยมีเมียบ่นเมียกันแน่กันแหน่ทุกวันเออเราก็ขับไอ้แกนี่นะขับไอ้นี่นะสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างไม่ต้องขับขับรถโมรถใหม่แล้วผู้หญิงพูดลอยๆพี่น้องนี่ปากสตรีต้องระวังนะมะนะปากผู้หญิงต้องระวังพี่น้องพูดไปลอยๆอย่างเงี้ยเรามันอยู่อย่างงี้แล้วอยู่อย่างงี้นะเขามีรถใหม่กันแล้วดูบางหวังก็ออกไอ้แล้วนั่น Fortuner รุ่นใหม่เราขับเก่าๆนี่แหละบ้างเฮ้ยพูดเหมือนปลงอะนะสามีบอกทำยังไงอะเราไม่มีตังค์เราจะไปซื้อใหม่แค่นี้กันทำดูเลยแล้วบังไม่ลองไปกู้มาเรากู้มาก่อนเราจำเป็นนะบังเราจำเป็นนะบังเรากู้มาฉันอายเขาเหลือเกินขึ้นรถเก่าๆบางทีสตาร์ทไม่ติดต้องเกณฑ์ชาวบ้านมาเข็นเช้าๆพูดไปน้องสามีพอได้ยินเออจริงเว้ยสุดท้ายกู้หนี้พี่น้องนอกระบบในระบบคิดดอกเรียบร้อยอะดูวัลละกุมฟิตนะตุนเป็นบททดสอบแล้วอัลลอฮ์จะดูความตออัดของท่านกับอัลลอฮ์กับตออัดเมียอันไหนเยอะกว่ากันโอ้โหเจ็บปวดเลยพี่น้องและอัลลอฮ์บอกเป็นบททดสอบแต่หน้าที่อัลลอฮ์อัจรุนอาซีมมีผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่วันนี้อัลลอฮ์ให้ลูกมีให้เมียมีทั้งหมดมีผ่านบททดสอบไหมสมบัติที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ลูกให้เมียให้เงินลืมอัลลอฮ์ไหมยิ่งมีลูกเยอะยิ่งมีภรรยาเยอะยิ่งมีทรัพย์เยอะยิ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ไอ้บ่อนี่ผ่านบททดสอบแต่ถ้าวันนี้มีปั๊บทำความผิดทันทีพี่น้องนี่เขาเรียกไม่ผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะนี้ลงมาเรื่องอะไรพี่น้องสบับนุซุนสมัยนบีมีคนพี่น้องมีภรรยาเยอะซอฮาบะห์มีภรรยามีลูกพอถึงเวลาจะออกศึกลูกมาร้องเมียมาร้องไปไม่บังอายะไปไหมเตรียมดาบเรียบร้อยแล้วออกไปถ้าชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์ตายในทางของอัลเลาะห์กำลังจะออกภรรยามาร้องกันเต็มเลยบังบังจะไปไหนบังแล้วเราจะอยู่กับใครลูกๆมาร้องกันเต็มบททดสอบฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับลูกเป็นบททดสอบลูกเป็นดาบสองคมนะถ้าไม่ยังประโยชน์กับเราในอาคิเราะห์ลูกจะยังให้ความให้โทษกับพ่อกับแม่มันในวันอาคิเราะห์ทำยังไง
วันนี้พ่อกับแม่นะครับลูกอัลลอฮ์จะสอบเราทำยังไงให้บททดสอบอันนี้ผ่านให้ได้เลี้ยงลูกให้ซอลแลห์ให้ได้นี่คือบททดสอบของลูกถ้าเรามีลูกเลี้ยงยังไงก็ได้ให้ลูกซอลแลห์จึงมีคำถามต่อมาว่าแล้วเลี้ยงยังไงอาจารย์ให้ลูกซอลแลห์ฟังนะครับอินชาอัลลอฮ์ผมนี่ลูกสองเองแอบ112ผมนี่112มินบุรีสีลมตะก่อนประสบการณ์น้อย112ผม1ภรรยา1ลูก2บางคน124สามี1ภรรยา2ลูก4ในมัจลิสนี่อาจจะมีในที่นี้อาจจะมีใช่ไหมครับประสบการณ์เยอะกว่าผมนะผมบอกวันนี้ทฤษฎีนะปะมานะทฤษฎีบอกจะให้ลูกซอลแลห์ทำยังไงเพราะถ้าเลี้ยงลูกไม่เหมือนนบีเลี้ยงให้ทุกอย่างกับลูกลูกก็เสียคุณเลี้ยงลูกเหมือนนบีเลี้ยงไม่ให้อะไรเลยกับลูกลูกก็เป็นคนดีลูกเป็นคนดีพี่น้องถ้าลูกโจรนะพ่อแม่เป็นโจรแต่พ่อแม่เลี้ยงลูกเหมือนนบีเลี้ยงลูกก็เป็นคนดีพ่อแม่เป็นผู้นำศาสนาพ่อเป็นอิหม่ามสมมตินะครับพ่อเป็นอุสตาดพ่อเป็นคนรู้ศาสนาแต่สอนลูกไม่เหมือนนบีสอนโอกาสแหกโค้งเยอะแยะมากๆฉะนั้นวันนี้อินชาอัลลอฮ์ลูกจะทำยังไงผ่านบททดสอบอย่าให้ลูกไปบอกกับอัลลอฮ์ว่ามะมันไม่เคยสอนอะไรฉันเลยยาอัลลอฮ์สมัยอุมาร์เป็นคอตต์พี่น้องเด็กบางคนขโมยลูกเด็กวัยรุ่นสิ่งหนึ่งที่เจ็บปวดแม่ไม่เคยดุเลยเวลาฉันขโมยที่จริงถ้าตัดมือลูกน่าจะตัดมือแม่ซ้ำวันนี้ลูกเข้าคุกเนื่องจากขายน้ำท่อมขายใบกระท่อมเอาลูกเข้าคุกน่าจะเอาป้ากับมะเข้าไปด้วยฉะนั้นวันนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ลูกจะซอลแลห์ได้เราเลี้ยงวันนี้ผมให้ประมาณ3ข้อนะครับ3ข้อขั้นตอนจะให้พ้นบททดสอบในเรื่องลูก1อยากให้ลูกเราเป็นเด็กซอลแลห์แล้วพ้นจากการถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสอนลูกให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกอัวลุดดีนมะอ์ริฟะตุลลอฮ์สิ่งแรกในศาสนาต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนมีใครไม่รู้จักอัลลอฮ์ไหมครับในมัจลิสนี่ในที่เรานั่งลองยกมือสิครับมีใครไม่รู้จักอัลลอฮ์บ้างรู้จักหมดอ้าวถามใหม่ละหมาดครบ5เวลากันไหมครบมานะเพิ่งครบกี่ปีถ้าการละหมาดครบ5เวลานับตั้งแต่อาเกนบาเลกเราเพิ่งอาเกนบาเลกเมื่อตอนอายุ60ขวบแล้วตอนนั้นน่ะยังไม่ครบเอ้าถามอีกมันบอกตรงๆนี่แหละโอ้แล้วอาจารย์ครบก็ไม่ครบเหมือนกันแต่ก่อนผมวัยรุ่นขนาดนี้พี่น้องเอ้าวัยรุ่นอุสตาฟนี่อยู่ใต้นี่จะอยู่กับวัยรุ่นเยอะนะผมไม่ค่อยชอบอยู่กับคนสูงอายุนะมันจะทำให้เราแก่ไปด้วยผมบอกเราเละเทะมาตลอดพี่น้องเริ่มมาละหมาดเท่าไหร่เองแล้วถามกลับไปอีกสิทำไมไม่ละหมาดตอนนั้นยังไม่รู้จักอัลลอฮ์รู้แต่รู้จักไม่จริงระวังงูนะมะงูระวังงูนะครับมะเงียบพี่ซอฟยาลุกเด้งเลยนะครับพี่น้องได้ข้อสังเกตอะไรไหมผมแค่บอกว่าพี่น้องระวังงูนะพูดให้คนข้างหลังฟังซับหน้าเด้งเลยครับข้างหลังมีบ้างทำไมอ่ะยังไม่เห็นงูทำไมกลัวแค่ผมเอ่ยก็ว่างูทำไมสะดุ้งเพราะกลัวใช่ไหมทำไมถึงกลัวงูเพราะรู้จักใช่ไหมครับแล้วทำไมรู้จักอ่ะเพราะเรียนไงเด็กเล็กๆ2ขวบงูเห่าจงอางมาแผ่แม่เบี้ยบ่เริ่มพวกจับกับมือไม่กลัววันนี้ง่ายๆทำไมคนไม่ละหมาดเพราะไม่กลัวอัลลอฮ์และทำไมไม่กลัวเพราะไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักยังไงอัลลอฮ์เป็นเจ้ารู้จักแต่ไม่จริงมันจึงตอบโจทย์ไปเลยว่าทำไมลูกหลานเราโตมาแล้วไม่เข้าสู่เราเซ็นทรัลเปิด10โมงพี่น้องลูกหลานมุสลิม9โมงนัดแฟนเอาไว้รอแล้วหน้าเซ็นทรัลนัดพรุ่งนี้จะไปเจอที่ห้างคืนนี้ไปรีดเสื้อเรียบร้อยแล้วรีดเรียบร้อยเตรียมเลยแต่พอที่บ้าน
อิมามมุอัซินอาซาแล้วกอมัดแล้วละหมาดแล้ววีริดอะไรเรียบร้อยยังไม่ได้อาบน้ำลุกไปละหมาดเลยทำไมง่ายๆไม่รู้จักอัลลอฮ์นบีจึงสอนพี่น้องสิ่งแรกอยากให้ลูกสอนเลยนะสอนลูกให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนเลยแล้วจะทำยังไงครับสอนให้รู้จักอัลลอฮ์นบีนี่พี่น้องเด็กอายุ7ขวบโดยประมาณอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมา7ขวบอยู่ข้างหลังนบีเนี่ยพี่น้องขึ้นตัวลาตัวล่อกับท่านรอซูลนบีเรียกยาฮุลามเพราะไม่ใช่อายุเข้าใจภาษาอาหรับเรียกยาฮุลามโอ้เด็กน้อยลูกเอ้ยลูกถ้าภาษาไทยบ้านเราลูกเอ้ยลูกอันแรกอยากให้ลูกสอนและคำสรรพนามพ่อแม่เรียกลูกต้องระมัดระวังระมัดระวังพี่น้องเพราะแม่โดยเฉพาะผู้หญิงนะครับปากจะไวเวลาดีใจหายเวลาโกรธไอ้เอ้ยขอโทษนะครับผมพูดแบบบ้านนอกไปเลยบ้านนะไอ้ลูกนี่เอ้ยมันย้ำจริงๆด่าสุดท้ายเป็นตามปากพ่อแม่ทำไมเป็นตามปากอ้าวดูอาพ่อแม่มุสตาจับอัลลอฮ์รับไอ้เด็กฮะนี่ทำไมขอโทษนะครับทำไมมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงโง่ไงวะไม่เอาศาสนาเลยมันไม่อัลลอฮ์ยะฮัมมะเรียบร้อยพี่น้องปากแม่พ่อเป็นตามนั้นผมถึงบอกนะปะมะโกรธลูกยังไงไอ้ซอลเอ้ยลูกย้ำแปะมาเลยซอลเมื่อไหร่ลูกซอลจะละหมาดลูกหวังว่าจะเป็นดุอาพี่น้องอย่าแช่งลูกอย่าสาปลูกพูดเรียกลูกให้ดีนบีขนาดซอฮาบะห์ไม่ใช่ลูกแกยังเรียกยาคุลามโอ้เด็กน้อยลูกไอ้ลูกเจ็ดขวบนบีเรียกทำไมอินนีอัลลิมุกัลกะลิมาตฉันจะสอนเจ้าให้นะเด็กน้อยถึงกะลิมาตถ้อยคำต่างๆให้อัลลอฮ์เจ็ดขวบนบีสอนเรื่องศาสนาลูกเราวันนี้เจ็ดขวบทำไมพ่อไม่คุยเรื่องศาสนาอัลลอฮ์อาจารย์มันยังเด็กอยู่มันยังเด็กไม่พาไปสุเหร่ามั้งอ่ะมันยังเล็กอยู่มันยังเล็กอยู่15ปีไม่ละหมาดทำไมไม่เดือดร้อนอาจารย์วัยรุ่นวัยรุ่น20เข้าคุกว่าไงอ่ะครับวัยรุ่นไหมครับจะอ้างอะไรอีกนี่คือความไม่เอาไหนของพ่อแม่บางคนผมจะบอกว่านี่นบีเรียกยาฮุลามอินนีอัลลิมุกัลกะลิมาตฉันจะสอนเจ้านะถึงถ้อยคำต่างๆให้สอนเด็กพี่น้องนบีสอนอะไรก่อนเลยเอฟฟัซิลเลเอฟฟัซกทำนะระวังนะสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เจ้าจงทำอัลลอฮ์ก็จะปกป้องเจ้าเราสอนลูกอย่างนี้ไหมครับว่าอิดะซาลตะฟัสอัลลอฮ์ถ้าจะขออะไรนะเด็กน้อยลูกจงขอต่ออัลลอฮ์นะนบีสอนเด็กอยากได้อะไรขออัลลอฮ์ว่าอิดะสตานตะฟัสตะอินบิลลาห์ถ้าขอความช่วยเหลือขอจากอัลลอฮ์ให้เด็กยึดกับอัลลอฮ์หมดเลยวันนี้ลูกเราถ้าบอกอัลลอฮ์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 แบบนี้พี่น้องโตขึ้นมันก็ไม่ลืมอัลลอฮ์เหมือนเราที่ไม่เคยลืมผีกระสือไงเหมือนเราที่แก่ป่านนี้ยังกลัวผีอยู่เลยป่ะผ่านกูโบนี่ขนลุกทำไมอ่ะกลัวผีจังเลยอ่ะเห็นเหรอครับเปล่าแล้วทำไมกลัวนู่นไปดูมอร์มแม่ขอโทษนะครับคนแก่ๆสมัยก่อนเราไม่ว่ากันพี่น้องคนแก่สมัยก่อนเวลาเลี้ยงลูกจำได้ไหมเด็กร้องไม่หยุดเอ้ผีมาลูกผีมาเด็กได้ยินผีตั้งแต่เล็กเลยพี่น้องเกิดความตักวาต่อผีเกิดความตะวัดยุกับผีสุดท้ายกลัวผี70ยังกลัวผีจะลงกูโบสอยู่แล้วพี่น้องนะครับนอนโรงพยาบาลมึงเฝ้ากูได้นะเว้ยทำไมอะมะกูกลัวผีถ้ามะกลัวแล้วหนูจะเหลืออะไรครับนี่คือการสอนบางครั้งพี่น้องเราสอนให้เด็กรู้จักอัลลอฮ์ก่อนไม่เหมือนเราสอนมุอัลลับอะพี่น้องคนมุอัลลับเข้ามาใหม่ๆอัลลอฮุอักบัรมุอัลลับเจอเราสอนไปนี่พี่น้องแทบจะเลิกละหมาดทำไมอะครับมาปั๊บเอานั่งนะกล่าวชาดะห์เสร็จเราวุ่นอันดับแรกนะเข้าสุนัตก่อนเอาละดีพี่น้องมันเป็นวาญิบต้องเข้าตัดเติดอะไรเสร็จเรียบร้อยมาถึงเอานั่ง
ละหมาดฟัดดูซูรีนะมีสี่รอกัดเอาอ่านอย่างนี้ก่อนป้าป้าอ่านอันฮัมครับครับไอ้บางนั่นเพิ่งเข้าแขกเข้ามุสลิมใหม่ๆครับครับท่อง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 สุดท้ายจำหมดจำอันฮัมจำตะฮียัดจำรอบเบิร์ตฟิตลีจำได้หมดแต่ไม่ละหมาดทำไมอย่างนั้นอาจารย์เพราะเราสอนผิดกับนบีสอนไงเหมือนลูกเราวันนี้ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์รู้หมดด้วยศาสนาแต่ไม่ละหมาดกล้าท้ากับผมไหมพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครผมนี่ท้าคนไปทั่วเลยแล้วนะเกิดเขารับคำท้ากันมาจริงๆก็ยุ่งเหมือนกันแต่เราท้าไปดูเด็กมุสลิมเรามีมุสลิมเราควงแขนกระหนุงกระหนิงวัยรุ่นที่แฟชั่นไอแลนด์มีไหมครับเจอหรือมะเห็นมะมะบอกมันต้องมีแล้วมะคิดว่ามีไหมไอตามเทคตามไนท์คลับมีมุสลิมเราไปนัดแนะกับแฟนไปจูไปจีกันมีไหมครับถึงเราไม่เคยเห็นแต่อย่าเกณฑ์ว่ามีแล้วผมท้าอีกลองไปถามมุสลิมวัยรุ่นไอ้ที่ไปนั่งจูไปนั่งจีกันไปนั่งกันนอกกันแหนกันลองถามมาสิครับรู้ไหมว่าที่ทำบาปเชื่อไหมว่ามันตอบว่ารู้น้อยจากการทำงานดาว่ากับวัยรุ่นไม่มีวัยรุ่นคนไหนมาถามห้าเจนจับมือผู้หญิงบาปเลยยังไม่เคยมีใครถามผมอย่างนั้นเลยกินน้ำท่อมกินเหล้าอาจารย์กินน้ำท่อมบาปเหรอกินเหล้าบาปเหรอไม่มีใครถามพี่น้องเพราะรู้อยู่แล้วว่าบาปแต่ทำไมทำเพราะไม่รู้จักอัลลอฮ์ลูกหลานเราวันนี้เหมือนกันพี่น้องสอนให้รู้จักอัลลอฮ์บอกกับเขาทำยังไงวิธีนะพี่น้องหนึ่งในนั้นบอกลูกลูกหนูอยากได้อะไรนะลูกก่อนหนูจะมาบอกมะก่อนหนูจะไปบอกป้าหนูขอกับอัลลอฮ์ก่อนนะลูกถึงแม้จะเป็นเงิน10บาทพ่อแม่ที่เอาใจใส่ลูกลูกเข้ามามะขอ10บาทมะยื่นให้เลยถ้ามะป้ามีศาสนามีความคิดมะขอ10บาทสอนลูกให้ดุอากับอัลลอฮ์ก่อนลูกก่อนจะมาหามะทำไมอาจารย์เพื่อสอนให้เด็กมีหัวใจผูกพันกับอัลลอฮ์ตั้งแต่เด็กเด็กแบบนี้นะครับพี่น้องอยู่สกลกะละหมาดแต่ถ้าเด็กที่ไม่เคยผูกพันกับอัลลอฮ์ข้างกะบะก็อาจจะไม่ไปสู่เราเมื่อสอนแบบนี้พี่น้องผลมันเกิดทันทีมีครอบครัวหนึ่งพี่น้องพ่อขับแท็กซี่ยากจนบ้านจนมากๆเราไปเยี่ยมไปเที่ยวบ้านในบางกันเนี่ยยกข้าวต้มเลี้ยงเราคนละถ้วยพี่น้องปลาคนละชิ้นเล็กๆนั่งคุยกันเขาบอกมีอยู่คืนหนึ่งเขากับภรรยาลุกขึ้นมากลางคืนเนี่ยพี่น้องร้องไห้สองผัวเมียเลยบอกร้องทำไมอะบังลุกขึ้นมาเห็นลูกคนเล็กนั่งขอดุอากับอัลลอฮ์บอกขอดุอายังไงบอกยาอัลลอฮ์หิวนมยาอัลลอฮ์หิวนมทำไมเด็กคนนี้หิวนมแล้วไม่เรียกแม่ทำไมเด็กคนนี้หิวนมแล้วไม่ร้องเหมือนเด็กทั่วๆไปอะพี่น้องยาอัลลอฮ์หิวนมยาอัลลอฮ์หิวนมเพราะเขาบอกสิ่งที่เขาสอนลูกตลอดหนูอยากได้อะไรนะลูกหนูต้องขอกับอัลลอฮ์เด็กกุลลูมาลูดินยูละดูอัลันฟิตระถูกเกิดออกมาฟิตระบริสุทธิ์มากพี่น้องพ่อแม่จะทำให้เป็นอะไรก็ได้วันนี้จึงไม่แปลกแล้วพี่น้องทำไมลูกเราไม่ละหมาดเด็กไม่รู้จักอัลลอฮ์ฉะนั้นนะครับนี่คืออย่างแรกเราสอนเขาพี่น้องให้รู้จักอัลลอฮ์แล้วอามันทั้งหมดเขาจะทำได้นบีสอนซอฮาบะห์10กว่าปีพี่น้องก่อนจะฟัดดูละหมาด13ปีซอฮาบะห์สอนให้รู้จักอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยซะกาตยังไม่ลงหัจญียังไม่ลงศีลอดยังไม่มาฟัดดูอาเวลายังไม่เกิด13ปีมักกะห์นบีไม่สอนนักเลยสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ยะกีนในอัลลอฮ์มั่นใจในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดสอนอย่างนั้นแหละ13ปีพี่น้องจนกระทั่งอายะเกี่ยวกับจิฮาดลงมาซอฮาบะห์กะลับบัยกะอายะเกี่ยวกับเรื่องซะกาตลงมาลับบัยกะอายะเกี่ยวกับเรื่องผีชีพลงมาให้สละตัวเองลับบัยกะทั้งหมดซอฮาบะห์ทำได้เพราะอะไรรู้จักอัลลอฮ์รู้จักเจ้าของสวรรค์แล้วจะไม่ตายได้ยังไงและจะไม่ให้กับอัลลอฮ์ได้ยังไงวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์ไงพี่น้องสู้เราถึงไม่ถึงซะกาตจึงขี้เหนียว
ากทำรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องอัดเข้าไปเยอะๆมุอัลลัมสอนอันดับแรกให้สอนมันเด็กอย่าเพิ่งสอนให้เขาละหมาดสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์มีลูกเขยอิหม่ามคนหนึ่งพี่น้องเป็นมุอัลลัมอัลลอฮ์ไอ้บังนี่เจอกับผมแกบอกผมนะแกนี่เป็นลูกเขยอิหม่ามแต่เป็นมุอัลลัมไม่ละหมาดไม่ไปโซเราไม่อะไรทั้งนั้นพ่อตาเป็นอิหม่ามมาดาวมาบอกมานาซีอัตมาคอยดาวว่ามาบอกคุยเรื่องนรกแกบอกยังไงรู้ไหมกับผมพ่อตาผมมาคุยเรื่องนรกผมบอกผมไม่กลัวพอตอนสมัยก่อนผมที่ไม่เข้าอิสลามตีรันฟันแทงยิงอะไรผมทำมาหมดแล้วขู่เรื่องนรกผมไม่กลัวเอาไงครับทีนี้สุดท้ายพี่น้องไปเจอกับบางคนหนึ่งสอนง่ายๆลองเชื่อดูสิบังสอนให้เชื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ชวนละหมาดเลยลองเชื่อดูสิเชื่อยังไงเองสรุปนะครับเองลองขอกับอัลลอฮ์สิอยากได้อะไรขอจริงๆแล้วเชื่อมั่นในอัลลอฮ์จริงๆลองขอดูบังลูกเขยตัวอิหม่ามลองไปทำพี่น้องขอบ้านกับอัลลอฮ์ตอนแรกอาศัยบ้านพ่อตาอยู่หัวมุมบ้านพ่อตาแกบอกลองทำเหมือนที่บางนั้นขอกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไอ้น้องผมคนหนึ่งที่เป็นคนไปเยี่ยมบ้านแกพื้นที่ใหญ่กว่าพื้นที่มัสยิดบ้านเราอีกขอแล้วอัลลอฮ์ให้เมื่ออัลลอฮ์ให้ยะเกณฑ์มั่นใจเลยอัลลอฮ์มีจริงอัลลอฮ์อยู่กับเขาจริงๆไปน้องตะเราะวีห์ไม่ได้ขาดเลยมัสยิดมาได้เลยจนอามันได้จนถึงทุกวันนี้พี่น้องเพราะอะไรเริ่มจากรู้จักอัลลอฮ์วันนี้สอนลูกสิพี่น้องยิ่งเราอยู่ในกรุงเทพท่านคือสุดยอดของคนแล้วสอนไปเลยลูกไอ้หนูรู้จักอัลลอฮ์นะเมื่อเด็กรู้จักอัลลอฮ์มันไม่ทิ้งละหมาดอยู่ปารากอนยังหามุมละหมาดเลยอยู่ที่ไม่มีห้องละหมาดมันยังละหมาดเลยทำไมเพราะมันรู้จักอัลลอฮ์ซอฮาบะห์จึงยอมตายได้เพราะรู้จักอัลลอฮ์นี่แหละครับพี่น้องสอนนะครับลูกให้รู้จักอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์บ่อยๆกับลูกหนูอย่าทำอย่างนี้นะลูกอัลลอฮ์โกรธนะลูกหนูทำอย่างนี้นะลูกอัลลอฮ์ให้ผลบุญนะลูกทำแบบนี้นะลูกอัลลอฮ์รักนะลูกทำแบบนี้อัลลอฮ์โกรธนะลูกอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตลอดอิสติกามะห์ตลอดให้เด็กผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้บางคนบอกอาจารย์ลูกตอนนี้ไม่ทันแล้วจะไปสอนมันอย่างนั้นนะอายุ18แล้ววัยรุ่น19ไม่ใช่ไม่ทันหรอกครับพี่น้องมันอยู่ที่จะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองแต่อาจจะสอนแบบเด็กไม่ได้มันก็มีวิธีการอื่นในการดึงวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ลืมนะแล้วผมจะบอกเสนอบางเคล็ดลับในการดึงวัยรุ่นให้สู่ศาสนาอิสลามนะอินชาอัลเลาะห์ถ้าไม่ลืมนะครับถ้าไม่ลืมนะถ้าอัลเลาะห์ประสงค์เดี๋ยวจะบอกให้ฉะนั้นนี่อันดับแรกสอนลูกให้รู้จักกับอัลเลาะห์เชื่อมั่นในอัลเลาะห์ยะเกณฑ์มั่นใจในอัลเลาะห์อย่างที่2อยากให้ลูกสอนแล้วให้อัลเลาะห์สอบเราและเราผ่านจงเน้นลูกให้เรื่องการละหมาดให้เน้นเรื่องละหมาดเสมือนละหมาดคือชีวิตของลูกเน้นแค่ไหนพี่น้องเป็นอามันเดียวพี่น้องที่นบีสั่งให้ตีได้ถ้าทิ้งละหมาดมูรูอัลลาดะคุมบิศอลาวะฮุมอับนาอ7ซินินเอากามะกอลใช้ลูกๆของเจ้านะให้ละหมาดตอนอายุ7ขวบวะตะรีบูฮุมอะลัยฮาแล้วตีเลยถ้าลูกทิ้งละหมาดตอน10ปีทำไมอย่างนั้นน่ะทำไม7ขวบนบีให้สอนละหมาดเด็ก7ขวบป.1ครับเพิ่งเข้าป.1ได้ซ้ำละหมาดเป็นบ้างไม่ละหมาดเป็นบ้างมีฮิกมะห์ถ้าเด็ก7ขวบเริ่มละหมาดมันจะเป็นจุดหัวเชื้อที่จะไม่ทิ้งละหมาดตลอดชีวิตเขาอินชาอัลลอฮ์10ขวบไม่ตีลูกไม่ละหมาดป้าตีได้เลยแต่ตีไม่ใช่ระบายนะครับบางคนทะเลาะกับเมียมาลงที่ลูกไอ้พัวตีให้เด็กรู้สึกว่าเขาผิดตีเบาๆพ่อแม่บางคนไม่กล้าตีลูกสงสารมันอาจารย์อัลลอฮ์10ขวบแค่นั้นเองนะผมก็เลยแนะนำเด็กๆไปบอกมะไม่ตีหนูใช่ไหมสงสารหนูนะพอหนู10ขวบเองนะเอางี้หนูกลับไปนะหนูไปในห้องมะนะ
หยิบแหวนเพชรมะสักวงแล้วเขี้ยงลงท่อไปเลยมะไม่ตีหรอกเพราะ10ขวบเองลองทำสิครับเข้าไปในห้องมะกำลังล้างแหวนคนแก่ๆเขาชอบเอาแหวนมาล้างมาเช็ดอยู่นั่นแหละสกัดไม่จ่ายมันเช็ดจังอลอเช็ดมันก็จะแยกร่างออกมาอีกอันนึงเช็ดอลอเช็ดบางทีตั้งลืมอีกจังหวะเช็ดนะลูกนะเวลามะเช็ดหนูแกล้งหยิบแล้วเควี้ยงออกหน้าต่างไปเลยนะมะไม่ตีหรอกเพราะเรา10ขวบเองตีไหมมะโอ้โหหมดความสงสารเลยถ้าเป็นแหวนเพชรเม็ดงามแต่สงสารตลอดถ้าลูกไม่ละหมาดสงสารตีโอ้ลอลูกจะปลุกซูโบลูกยังเห็นใจเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮปลุกซูโบลูกบางทีพ่อฟังบรรยายกลับมาพี่น้องอีหม่านขึ้นหัวเช้าจะปลุกซูโบลูกอายุ9ขวบจะปลุกมามาเลยเมียนะครับบังอย่าไปปลุกมาเลยหลอลูกเรียนพิเศษก็เยอะแล้วกว่าจะกลับมาตอนเย็นเดี๋ยวเช้าต้องแต่งตัวไปโรงเรียนไม่ต้องปลุกมาละนะอัสวาจิคุมนะครับอะดูวัลละคุมฟะฮซะรูฮุมศัตรูตัวหนึ่งพี่น้องในการขัดขวางเป็นบททดสอบพ่อก็ตามใจเมียส่วนใหญ่ผู้ชายจะตามใจภรรยาไม่ปลุกมันก็ได้สงสารพี่น้องสงสารผิดเรื่องลูกจะเสียคนในอนาคตเพราะความสงสารของพ่อแม่อย่าสงสารพี่น้องถ้าเรื่องของอัลลอฮ์เชื่อผมถ้าอัลลอฮ์ใช้นบีสั่งต้องมีดีในนั้นนบีให้ตีพี่น้องให้ลูกสิบขวบรู้สึกทำผิดนี่คือการสอนและเราต้องสอนไม่ใช่สอนแค่คำพูดเรื่องละหมาดต้องให้ลูกรู้สึกว่าละหมาดคือชีวิตของเขาจริงๆจนกระทั่งนบีบอกฟะมันตะรอกะฮ์ฟะกอดกะฟรใครทิ้งละหมาดกูฟรแต่กูฟอร์ตรงนี้ไม่ถึงกับตกศาสนานะครับใจเย็นๆบางคนบอกเอาแล้วมาจากปัตตานีมาบอกทิ้งละหมาดตกศาสนาวุ่นเลยผมคราวนี้ไม่ถึงกับตกศาสนาถ้าไม่ปฏิเสธฟัดดูบาปใหญ่แล้วทำยังไงพี่น้องนบีคาดมากรุนแรงพ่อแม่จะสอนลูกให้ดำรงละหมาดพ่อแม่ต้องเป็นอุสวะตุนฮัสนะด้วยแบบอย่างที่งดงามให้ลูกไม่ใช่คนอาซานที่สุดเราปะมาฟังบรรยายกลับมาลูกเอ้ยคนอาซานแล้วลูกไปสุดเราพ่อยังนุ่งปะกมาดูมวยอยู่เลยมะยังดูละครอยู่เลยแต่กระตุ้นลูกให้ไปสุดเราเด็กจะไปเลยครับลูกอาบน้ำใส่สะโดงเสร็จเรียบร้อยออกมาอัลลอฮ์ปะยังกระดิกเท้าอยู่เลยนะครับดูมวยช่อง7มันไม่ไปนบีสอนซอฮาบะห์นบีทำด้วยพี่น้องนบีบอกศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีละหมาดนะนบีบอกจงละหมาดเหมือนที่ท่านเห็นฉันละหมาดนบีไม่ได้บอก ละหมาดนะเหมือนที่ท่านฉันสอนท่านละหมาดนบีสอนซอฮาบะห์คำพูดและนบีทำด้วยการกระทำนบีสอนซอฮาบะห์ด้วยคำพูดและนบีทำให้ดูเป็นตัวอย่างนบีสอนซอฮาบะห์ให้ไปมัสยิดนบีก็ไปมัสยิดนบีสอนซอฮาบะห์ทำไรนบีทำอย่างนั้นสอนให้ละหมาดไปไหนกับลูกนะถึงเวลาละหมาดอย่าปล่อยให้วักตูลอยนวลบางครั้งเรามักง่ายไปในเรื่องละหมาดนะครับเฉยๆไม่มีอะไรอยู่บนรถนะมักกะริบเขาเรียกจังหวะพีคช่วงพีคช่วงมักกะริบเลิกงานกลับบ้านบางครั้งพี่น้องโอ้โหขับรถกลับมานะครับพี่น้องจังหวะเราแวะได้เรามีที่แวะเราไม่แวะเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปกอดอลูกทำอย่างกับของมันนะเดี๋ยวกลับไปกอดอเดี๋ยวกลับไปกอดอของใครอุลามาบอกถ้าเจตนาทิ้งกอดอก็ไม่ซ้อบาปให้มันติดอย่างนั้นแหละครับพี่น้องเจตนาทิ้งอ่ะพี่น้องอย่าทำเล่นสิเอ้าขับรถอยู่หาแวะได้ไหมอ่ะแวะกินข้าวยังแวะได้เลยทำไมแวะหาที่ละหมาดทำไม่ได้เราก็โดง่ายเด็กเวลาเห็นป้ามากมันง่ายๆกับละหมาดแล้วมันจะเคร่งเรื่องละหมาดได้ยังไงทำไมลูกไม่ละหมาดวะไม่ละหมาดวะเอามึงก็ไม่ละหมาดจริงหรือไม่อ่ะสุดท้ายสังคมมุสลิมจึงไม่ให้ความสำคัญละหมาดคนถามอีกอยู่ไอซียูวาจิบอีกอาจารย์อยู่ไอซียูถ้าสติยังดีวาจิบทิ้งละหมาดแบบขยับตัวไม่ได้แล้วเจนฮารอมตัดทิ้ง
นอกจากเจ็บยังฮารามด้วยเราไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเราในโรงพยาบาลนะพี่น้องไม่ต้องไปวุ่นกับนมทาหมีหรอกที่ตอนดีแล้วมาใหม่เราวุ่นเลยพี่น้องกระเช้า 3-4 อันเข้าไปเป็นไงบ้างบ้าเป็นไงมาดีพี่น้องถามน่ะดีแต่อย่าให้เริ่มเป็นคำถามแรกถ้ารักกันจริงละหมาดด้วยนะลูกละหมาดด้วยนะบังไปเยี่ยมนะละหมาดนะนะนะไอ้จูละหมาดนะอย่าลืมละหมาดทักละหมาดก่อนสิครับพี่น้องเราไปถามอะไรเป็นไงบ้างแม่ถ้ามันตอบได้อะนะถ้ากูสบายดีกูไม่นอนแล้วเราถามเป็นยังไงบ้างเป็นคำถามที่อะไรพี่น้องเหมือนกับคนได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สและกรรมการถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเหมือนคำถามที่ลูกถูกฆ่าพี่น้องลูกจมน้ำตายนักข่าวโง่ๆจะถามคุณแม่รู้สึกยังไงเวลาเจอศพลูกมันถามทำไมอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะถามอะไรถามสิ่งที่เขายังประโยชน์กับคนไข้สิพี่น้องเขานอนอย่างนั้นถามเลยละหมาดได้ยังอุลามาบอกถึงอาบน้ำละหมาดไม่ได้ไตยมุมนะถ้าไตยมุมไม่ได้อีกละหมาดมันอย่างนั้นเลยสำคัญขนาดนั้นพี่น้องทิ้งละหมาดแบบรูปกลอิสลามอ่ะพี่น้อง5ประการไม่ไปฮัจญ์เราไม่มีตังค์จะไปยังไงเราไม่มีตังค์สุขภาพไม่ไหวไม่ดีอะไรต่างๆไม่ไปอัลลอฮ์ไม่โกรธไม่ไปอัลลอฮ์ไม่ว่านะครับพัดลมไม่ต้องแรงก็ได้ครับกลัวเหงื่อแห้งเพราะผมเป็นคนถ้าเหงื่อแห้งอารมณ์จะดับนะครับจริงๆอันนี้ที่แรกที่แรกเขาไม่เป็นไรบ้างเข้าใจแต่ไม่มีพัดลมก็ได้นะครับเพราะเมื่อไรเหงื่อยิ่งออกนะมันเหมือนไอ้นั่นนะบ้างนักมวยเวลาต่อยกำลังมันหมดยกในหมดอารมณ์นะชาลอนนะอ่ะดูสิครับมาต่อฮัจญ์ไม่มีตังค์ไม่ต้องไปอัลลอฮ์ไม่เอาโทษซะกาตเราคนจนนะพี่น้องกินยังไม่พอไม่ต้องจ่ายซะกาตอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษถือบวชไม่ไหวไม่สบายเจ็บทั้งชีวิตจะไม่มีวันหายแล้วเอาได้ใจฟิดายะเลยแต่ถ้าไม่ไหวไม่สบายแล้วรอกอดอเดือนหน้าอินชาอัลเลาะห์หายเอ้ากอดอเดือนหน้ามีรุกซะห์มีผ่อนผันละหมาดอย่างเดียวพี่น้องอัลเลาะห์ไม่ผ่อนให้ยืนไม่ได้ต้องนั่งนั่งไม่ได้นอนยังไงก็ห้ามทิ้งละหมาดแต่วันนี้เราสอนลูกไปเน้นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องละหมาดเด็กมันเลยเคร่งอยู่สองเรื่องอิสลามทั้งกรุงเทพและภาคใต้อัลเลมอยู่สองหม้อหนึ่งหมาสองหมูจริงหรือไม่หมานี่ไม่ได้เลยกับมุกเกมเราเนี่ยหมูนี่ไม่ได้เลยหารู้ไหมสองอย่างนี่มีปนปันพี่น้องให้น้ำหมายังได้สวรรค์เลยไม่มีอะไรกินจริงๆพี่น้องจะตายเอาสิครับพี่น้องอยู่ในภูเขาเผากินมาเลยหมูมีผ่อนไหนแต่ละหมาดอัลลอฮ์ไม่ยอมทำไมเราไม่เน้นนะพี่น้องวันนี้เด็กใต้ต้มน้ำท่อมกรุงเทพมีต้มไหมครับนะน้ำผักผลไม้รวมกันเลยเราเรียกให้น่ารักหน่อยนะน้ำผักผลไม้รวมนั่นสิมะนั่นมันเจอเป็นคำถามคลาสสิกทุกที่จะเจออยู่สองเรื่องเนี่ยหนึ่งเรื่องซีนาถ้ามีผู้หญิงเอาเรื่องซีนาถ้าผู้ชายน้ำท่อมน้ำแทมอะไรเต็มไปหมดพี่น้องลองดูเด็กภาคใต้บ้านผมมีติดน้ำท่อม4คูณร้อยเดี๋ยวนี้เพิ่มสมการเข้าไป8คูณร้อยก็มีถึงขนาดแค่หลอดฟลูออเรสเซนต์กินเลยครับอย่าไปกินนะผสมในน้ำต้มสูตรใหม่ตายยกโขงเลยครับตายสิครับหนักกว่านั้นผสมยาฆ่าหญ้าอะไรต่างๆที่ใต้มีกรุงเทพก็ไม่แพ้กันต้มกับเขาด้วยเอากันเต็มเลยพี่น้องแต่แปลกไหมไม่มีวัยรุ่นมุสลิมฮิตหรือนิยมน้ำท่อมมีที่นู่นกินน้ำท่อมที่นี่กินน้ำท่อมที่นู่นมีเฮโรอีนที่นี่มีเฮโรอีนแต่ไม่มีนะวัยรุ่นมุสลิมเทรนใหม่ฮิตกินหมูผัดกะเพราแปลกมันผสมทุกชนิดเลยแต่ไม่ผสมหมูเข้าไปโอ้โหบางคนนี่พี่น้องเคร่งมากยาสีฟันเอ้ยไม่ได้นะจันมีเจลาตินโอ้ถึงขนาดบอกสบู่ก้อนบางคนไม่ใช้เลย
เขามีไขมันหมูเคร่งมากแต่ไม่ละหมาดเรื่องหมูไม่ได้แล้วพี่น้องย้ำนิดเดียวหอมอูหมูมีส่วนผสมนิดเดียวไม่เอาเลยนะครับอยู่กับเพื่อนมึงจะซื้ออะไรซื้อนะห้ามหมูเพราะกูเป็นแขกมุสลิมกินไม่ได้แต่อย่าลืมคาสเบิร์กหนึ่งกระป๋องแต่มันไม่กินหมูเมาหยำเปเลยแต่หมูไม่แตะถึงขนาดวัยรุ่นบางคนพี่น้องดูดขี้วัวนะครับจริงนะครับนี่เกิดจริงนะผมถามวัยรุ่นเฮ้ยเขาสูบเป็นยังไงวะไอ้ขี้วัวเนี่ยเพราะผมไม่รู้ไงเลยก็ต้องถามอาจารย์ผมนะครับอาจารย์วัยรุ่นนี่ผมถือเป็นอาจารย์ผมนะผมเป็นครูมันด้วยแล้วมันก็เป็นครูผมด้วยนะไม่งั้นเราไม่ทันกับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้พี่น้องบอกสูบยังไงบอกสตาร์อยากรู้จริงๆมันสูบยังไงเขามันบอกสตาร์แบบนี้สตาร์เราดูวัวพอขี้ปั๊บใหม่ๆเลยนะมะพูดแบบบ้านนอกนะมานะใช้อุจจาระมันไม่สุภาพนะพอวัวขี้ปั๊บไปทันทีสตาร์เอากะลาที่มีรูตัวผู้ตัวเมียฮะตัวผู้ครอบเลยเอาหลอดเจาะตรงกะลาแล้วดูดไม่ใช่ดูดเนื้ออุจจาระนะครับดูดแก๊สมันบอกทำไมอ่ะโอ้โหวิเคราะห์ชั้นสูงยิ่งกว่านั้นเด็กมุสลิมเราวัวมันกินหญ้าเผาผลาญในร่างกายพี่น้องความเป็นแก๊สมีเยอะมากดูดแก๊สจากอุจจาระวัวเมาได้ดูมันคิดสิครับใบกระท่อมขาตลาดใช้ใบลองกองต้มมีนะครับพี่น้องมันคิดแอปพลายดีวีลอปไปต่างๆนานาพี่น้องแต่แปลกไม่เคยคิดเอาหมูมาทำเป็นส่วนประกอบยาเสพติดเลยทำไมอ่ะเพราะมุสลิมเราต้องยอมรับสิ่งที่เราสอนเด็กสอนลูกตั้งแต่เล็กเรื่องหมูอิสลามห้ามหมูนะลูกอิสลามห้ามหมูนะลูกอิสลามห้ามหมูนะลูกจนกระทั่งเดินตลาดมีนบุรีจึงมีสติ๊กเกอร์ว่าอิสลามทานได้ร้านคนพุทธเขาแปะไว้เรียบร้อยแล้วอิสลามทานได้เราเข้าไปทำไมทานได้ไม่มีหมูจะร้านชั้นร้านพี่ไม่มีหมูน้องไก่ทั้งนั้นเลยเขาเข้าใจเรื่องหมูยังเป็นที่รู้จักสำหรับคนไม่ใช่มุสลิมเพราะอะไรเพราะเราแสดงออกความเคร่งเรื่องหมูให้เขาเยอะบางที่บางออฟฟิศบางบริษัทมีร้านอาหารมุสลิมให้แต่ไม่มีห้องละหมาดให้ทำไมอ่ะเพราะเขาเห็นว่าเราเคร่งเรื่องกินอย่างเดียววันนี้เราลองกลับสิครับพี่น้องสอนลูกให้เน้นเรื่องละหมาดไม่ได้นะลูกหนูต้องละหมาดถึงเวลาพ่อแม่ทำพี่น้องอยู่ยังไงก็ต้องละหมาดนั่งบนรถเมล์นั่งละหมาดบนรถเมล์เลยให้ลูกเห็นว่าเฮ้ยป้ามามารักษาละหมาดด้วยละหมาดสำคัญอย่างนี้แหละพี่น้องอัลลอฮ์จะสอบเรื่องลูกหรือยังไงก็ตามผ่านพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ได้นะครับนี่คือลูกแล้วอีกอย่างที่จะต้องให้ลูกพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์ละหมาดอย่างที่สามกุรอานอย่าทิ้งกุรอานอย่าทิ้งนะหมู่บ้านเรานี่เขาเรียกกำปองอะไรครับตรงนี้อัตตะวาใช่ไหมครับบางเขามันไม่ใช่ชื่อมัสยิดอะชื่อหมู่บ้านคลองแปดคลองสามคลองสองต้นนุ่นคลองสองต้นนุ่นอ้าวใครอายุ70บ้างคนพื้นที่ลองยกมือให้ผมดูหน่อยครับแชร์อายุเท่าไหร่ครับจะ84แล้วครับจะ84แล้วนะอันฮัมดุลิลลาห์แช่มาชาอัลลอฮ์บ้านแช่หลังแรกนะอันฮัมดุลิลลาห์สมัยก่อนขโมยขจรเยอะเหมือนสมัยนี้ไม่แช่ยาเสพติดวุ่นวายอะไรเยอะเหมือนสมัยนี้ไหมครับไม่มีแช่มีน้อยคือคนนั่งใหญ่เขาก็จะมีก่อนไปส่งกันที่ตลาดครับแต่ไม่มีเพ่นพ่อนเหมือนปัจจุบันนี้อันฮัมดุลิลลาห์เอ้าถามอีกแช่สมัยแช่ท่านลืมปิดบ้านของหายไหมครับสมัยก่อนไม่มีการยืนยันจากคนพื้นที่นะยาซากันล็อกคอยรอนครับแช่ยืนยันจากคนพื้นที่นะครับไม่มีเตียงแช่บอกลืมปิดประตูของยังไม่หายคนในมุกเกมรักกันไหมแช่รักกันไหมในมุกเกมสามัคคีรักใครกันไหมครับคนในสมัยก่อนรักใครกันอันทำเลยแหละอยู่เป็นพี่เป็นน้องทั้งโครงนี่แหละรักกันไม่มีแตกแยกกันเลยช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้านไม่ปิดก็ไม่หายเรือตั้งไว้ริมคลองไม่ต้องนกอะไรไม่โดนขโมยปัจจุบันแหละครับเอาละไม่ถามแชร์นะคนพื้นที่อายุสัก30ขวบนี่นะอ่ะ
นี่30แล้วครับผมจะได้เรียกน้องเท่าไหร่แล้วเจ้านี้มาชาลอยังถือว่าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วกันนะวัยรุ่นอ้าวนี่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราลืมปิดบ้านอย่างเงี้ยครับของหายไหมครับหายนะสังคมในมูเกมเราตอนเนี้ยเหมือนกับแชร์ว่าไหมครับรักกันช่วยเหลือกันและกันทั้งมูเกมแตกแยกยาเยอะไหมครับเสพติดเยอะมากเอาละครับนี่หยุดไปแค่นี้ผมจะฉายภาพนี่ผมไม่เคยรู้จักคนที่นี่นะครับสมัยแชร์นะแชร์นะหลังมะกะเร็บครับแชร์นะในหมู่บ้านเนี่ยบรรยากาศเป็นไงเชฟคือว่าถ้าได้เวลานะครับครับหลังมะกะเร็บนี่ครับเขาจะขึ้นบ้านแล้วทำการละหมาดในมะกะเร็บกันแล้วก็เขาก็จะอ่านกุรอานมั่งเลยแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์เชฟเบรกแค่นั้นโพสต์แค่นั้นแชร์ชื่ออะไรครับฮัจีชื่อธรรมดาฮัจีสิริแต่ว่าผมเขาเปลี่ยนใหม่เป็นฮัจีเดวิดฮัจีเดวิดก็เข้าได้กับอาจารย์บับเบลี่นะเราก็แนวฝรั่งเหมือนกันมาชาอัลลอฮ์แม่ที่แรกฮัจีเดวิดนะครับอ่ะเรียกแชร์เดวิดได้ไหมครับเนี่ยฮัจีเดวิดแชร์เดวิดได้หมดเลยนะอ่ะแชร์เดวิดผมพูดบอกว่าหลังมักริบเขาละหมาดญะมาอะห์กันนะครับไปบะแลมั่งไปมัสยิดบ้างเอาละครับแล้วก็หลังจากนั้นเสียงกุรอานเกิดขึ้นตามบ้านไฟมีครับเชฟไม่มีไม่มีไฟจุดเทียนอ่านใช้ตะเกียงพายุใช้ตะเกียงเขาเรียกตะเกียงเอาไอ้เนี่ยน้ำมันก๊าซนึกออกแล้วครับใส่ครับพี่น้องดูให้เห็นนะแล้วจะรู้เลยจุดตะเกียงใส่ไส้น้ำมันก๊าซข้างในปุ๊บอ่านกุรอานพ่อที่สอนลูกได้ป้าก็สอนเองแต่ถ้าป้าสอนไม่ได้เดินไปเรียนบ้านครูจริงหรือไม่นะเดินเป็นแถวเลยเด็กอลอน่ารักไฟฉายมันยังไม่มีได้มีแล้วใช่ไหมมีมีไฟฉายเดินไปบ้านครูพอเข้าไปอเลฟดาตาอาอเลฟบอวอีอเลฟดาเปอูอ่านอย่างนี้หรือเปล่าครับที่นี่อันนี้แบบมาลายูบ้านผมอาอีอูเอาเดินไปริมคลองบ้านนี้เว็บไปอีกอัลลอฮ์ได้ยินตัวมาอ่านกุรอานวัดดูฮาวัลไลลีซาแกอ่านติดขับเสียงสั่นๆบ้างไปอีกกุรอานคนแก่สมัยก่อนจับลูกตะสบะนั่งงะเตะพี่น้องซิกรุลลอฮ์ระหว่างรอเข้าอิชาบรรยากาศเต็มไปด้วยกุรอานบรรยากาศเต็มไปด้วยอิสลามปัจจุบันนี้นี่จ๋าหลังมักริบบ้านเราตอนนี้เอาความจริงนะครับบรรยากาศแบบนี้มีอีกไหมจ้าบ้างเยอะไหมครับมีบ้างเป็นบางบ้านเราถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆส่วนใหญ่วันนี้เกิดขึ้นเลยพี่น้องอะไรครับอย่าว่าหลังมักริบเลยอาจารย์ก่อนมักริบมันเปิดรอแล้วทีวีคนอาซานโซเราปัจจุบันบ้านมุสลิมพี่น้องละครทีวีลั่นเลยเขาอาซานละมาเสร็จคนสมัยก่อนอ่านกุรอานปัจจุบันดูโทรทัศน์หนักกว่านั้นแกยังเล่นไลน์เลยอัลลอฮ์คนสมัยก่อนจับลูกตัสบะห์สมัยนี้จิ้มโทรศัพท์เสียงกุรอานสมัยก่อนเกิดทั้งคลองสมัยนี้เสียงเพลง 80% กุรอานมีประมาณ20ไม่ถึงแล้วก็ไม่ต้องมาถามทำไมบ้านเราขโมยเยอะทำไมความบารักัตไม่มีในหมู่บ้านทำไมยาเยอะจะไม่เยอะยังไงล่ะชัยฏอนต่อตัวเต็มกันทั้งมุกเกมทำไมอ่ะกุรอานนี่แหละพี่น้องที่ไหนที่ถูกอ่านกุรอานนะซะลัตอะลัยฮิมุสสกีนะห์ความสงบมันจะลงวันนี้บ้านเราที่อยู่มันนรกกับพี่น้องเพราะอะไรไม่ใช่มุกเกมนี่อย่างเดียวนะครับทุกมุกเกมบ้านผมภาคใต้ก็มีอะไรกุรอานไม่มีแล้วเสียงบรรยากาศการเรียนกุรอานแต่อะไรอิสลามหมดเสียงเพลงเข้าเสียงทีวีดังทั้งหมดเมื่อเข้าจึงไม่แปลกอัลลอฮ์ถอนความสักินะความสงบไม่มีในมุกเกมเมื่อไม่มีความสงบในมุกเกมเขาจะอยู่อย่างมาอิชะตันดอนกาชีวิตอย่างคับ
แค้นที่สุดพี่น้องคนคนนั้นสังคมนั้นจะอยู่อย่างคับแค้นมากๆสังคมที่ขาดอามันเขาจะอยู่อย่างทรยศสภาพทรยศอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจมันชีวิตคับแค้นทันทีไม่บารักัตทะเลาะเบาะแว้งมีทั้งหมดในหมู่บ้านขโมยขจรเต็มไปหมดเพราะไม่บารักัตเราจะทำยังไงเปลี่ยนสิครับวันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วอินชาอัลลอฮ์ power of change นะอาจารย์ตอแหลจังพูดอังกฤษคำไทยคำนะให้มันรู้ด้วยนะครับว่านักดาอีคนทำงานดาว่ามันก็ทันแบบวัยรุ่นนะผมตอนนี้คิดจะทำยังไง FC ผมต้องเยอะกว่าโตโน่ให้ได้ยังสู้ไม่ได้ตอนนี้ยังสู้ไม่ได้ทำไมอาจารย์อยากดังไงไม่ได้ว่าอยากดังนะเพราะหนึ่งในนั้นผมบอกอย่างน้อยที่สุดอยากให้เยาวชนเรารักดาอีมากกว่ารักดาราแต่ไม่ต้องมารักผมก็ได้นะครับพี่น้องใครก็ได้ที่ทำงานศาสนาพี่น้องจงรักเขาเพราะเขาเป็นดาอีเรียกร้องสู่อัลลอฮ์แต่ดารามันจะเรียกร้องสู่นรกเมื่อเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นพี่น้องต้องเปลี่ยนแปลงลูกหลานเราวันนี้ต้องพยายามทำเรื่องกุรอานให้ขึ้นมาให้ได้เมื่อใดกุรอานมีในหมู่บ้านเราพี่น้องความสงบจะกลับมาอีกครั้งอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วลูกหลานมาถูกอบรมแบบนี้อัลลอฮ์จะถามท่านเกี่ยวกับลูกเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ตอบได้หมดแล้วครับพี่น้องสำเร็จหรือไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแล้วดีแล้วทุ่มทุกอย่างลูกจะเกเรอีกอันนั้นสุดความสามารถเราแล้วพี่น้องนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามลูกท่านบางคนยังไม่เชื่อฟังท่านลูกท่านยังไม่เชื่อฟังท่านภรรยาท่านยังไม่เชื่อฟังท่านนับประสาอะไรกับลูกอย่างเราพี่น้องเราทำให้ดีที่สุดมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วอย่าทิ้งดุอานะครับร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียะตินากุรอตะอะยุนวะจันนาลิลมุตตะกีนอิมามะขอดุอาโอ้ยาวจังไม่จำภาษาอาหรับไม่เป็นไรพูดภาษาไทยไปเลยขอดุอาให้ลูกหลานข้าพเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ซุรรียะห์ลูกหลานของฉันวงตระกูลฉันซอลและซอลิฮะห์ทุกคนด้วยเถอะยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ดุอาถ้าได้ลูกหลานซอลเนี่ยยิ่งกว่าเราได้ที่ติดถนนศรีนครินทร์จริงมั้ยพี่น้องศรีนครินทร์พี่น้องขายแปลงนึงสมมุติให้50ล้านให้ผมสิพี่น้องผมใช้ประมาณ2วันหมดทันที50ล้านจริงหรือไม่บางคนบอกเยอะไปอาจารย์วันเดียวก็หมด50ล้านทำได้ไหมครับผมมีโจทย์ให้ท่านให้เงินท่าน50ล้านใช้ให้หมดภายในวันเดียวทำได้ไหมได้แต่ลูกซอลเลมันยังไงก็ไม่หมดจนวันเกียร์มาลูกซอลเลมันจะยังไม่หมดจนวันเกียร์มาตายไปแล้วลงกุโบสเราอามันไม่ค่อยดีคนเป็นพ่อเป็นแม่ขี้เกียจละหมาดอามันไม่ดีแต่ส่งลูกเรียนตลอดวันหนึ่งเราตายพี่น้องลูกมันเป็นคนดีมันเตาบัตตัวมันดุอารับบันรับเบกฟิรลีวาลิวาลิดายวะรฮัมฮุมาลูกเราซอลเลห์ขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับที่ดิน80ไร่ข้างถนนศรีนครินทร์ไม่ขอดุอาให้เราสักประโยคบ้านหลังละ10ล้านพี่น้องที่เราทุ่มเทกับมันสุดท้ายเวลาท่านตายคนอื่นเข้าอยู่ต่อภรรยาสุดที่รักของท่านเป็นนางงามสวยขนาดไหนกอดกันพี่น้องสุดท้ายเวลาท่านตายพ้นอิดดา4เดือน10วันคนอื่นเข้าไปกอดต่อรถท่านผ่อนเสร็จผ่อนปั๊บหมดวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ตายคนอื่นครอบครองต่อนี่คือดุนยาแต่ลูกพี่น้องยังไงตัดไม่ขาดระหว่างพ่อกับแม่จนวันเกียรมาสามีภรรยาพี่น้องมีขาดนะครับสามีภรรยาวันนึงเขาอยู่แล้วเขาหย่ากันนะพี่น้องเราสุบิลฮะมินซาลิกหมดแล้วความเป็นสามีภรรยาระหว่าง2คนนั้นแต่ลูกถึงจะพ่อแม่จะหย่ากันไปกี่ร้อยปีกี่สิบกี่พันปีก็ตามลูกสาวจะแต่งต้องกลับหาวลีเดิมพ่อของนางความสัมพันธ์พี่น้องจงให้ความสัมพันธ์นี้ยังประโยชน์กับพี่น้องในวันกิยามะห์ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับลูกหลานแม่ลูกหลานก็เกือบ6โมงแล้วเอ้ามีอีกประมาณ25นาทีนะครับทรัพย์สมบัติต่อนะอาจารย์ขอถามอีกหน่อยอายะที่ว่าที่อายะที่อาเทียอะไรว่าลุงมาวานุคุ้มวาเราไปคุ้มเลยครับคือว่าคิดหน้าหลังอ่ะมันถูกทั้งที่ทรัพย์สินใช้ไม่ถูกต้องหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อเลยครับเจเจพูดต่อเลยเชฟเดวิดใจเย็นนะครับใครจะโดนมากโดนน้อย
ได้ๆนี่เอาให้โดนลูกไปก่อนโดนลูกไปก่อนนะครับลูกก่อนเข้าใจแล้วครับทำไมเขาเรียกแชว่าเดวิดมาชาอัลลอฮ์ขอร้องให้ความบารักัตกีเดวิดถามกีเดวิดอันฮัมดุลิลลาห์กีเดวิดถามไอ้เด็กกีเลยนะครับอันฮัมดุลิลลาห์มากีเดวิดไม่คุ้นกับลิ้นผมนะลิ้นมาลายูนี่เรียกแชร์นะแต่เรียกกีก็ได้ไม่เป็นไรนะครับบอกกีเดวิดเราถามแล้วเรื่องทรัพย์สมบัติเดี๋ยวเราจะต่อในพาร์ท2เลยช็อต2เขาเรียกช็อต2เอ๊แต่ผมความรู้สึกน่าจะหยุดแค่นี้แล้วนะไว้มาใหม่ของ2ต้นนู่นไม่ครับอินชาอัลลอฮ์กีนะและต้องเจอกีด้วยนะอินชาอัลลอฮ์นะจริงๆผมขายยาไปแล้วพี่น้องขายไปขวดนึงอีกขวดนึงต้องเก็บนะนะแต่เอาละเดี๋ยวจะนอนก็ไม่หลับเอ้าบอกไปเลยเรื่องทรัพย์สมบัติต่อพี่น้องทรัพย์สมบัติแน่นอนครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัมวาลทรัพย์สมบัติของเราเป็นฟิตนะบททดสอบสำหรับเราเหมือนกันวันนี้พี่น้องอัลลอฮ์ให้ทรัพย์กับเรามากทรัพย์สมบัติกับเราเยอะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครปฏิเสธไม่ได้ในบางอย่างพี่น้องทรัพย์ผมไม่คุยเรื่องริสกีอันอื่นนะครับเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองพี่น้องได้เยอะกว่าคนใต้บ้านผมมาผมได้ยินพี่ๆผมนั้นน้าญาติๆบอกเงินเดือนตอนนี้กำลังเลือกอยู่จะเข้าบริษัทไหนบอกทำไมอ่ะบริษัทหนึ่งให้ 80,000 บาทต่อเดือนอีกบริษัทให้อีกผมได้ยินถ้าเป็นผมจบตั้งแต่ 80,000 แล้วบอกเงินเดือน 80,000 แล้วมั้งยังเลือกอัลลอฮฺอักบัรเกิดมาในชีวิตมึงเคยได้ยินเงินเดือนเดือนละ 80,000 ผมสอนปอโนเดือนละ 10,000 เศษๆโอ้อาจารย์ทำไมเงินน้อยแน่นอนครับแต่ผมรวยไงอาจารย์รวยเหรอผมรวยครับพี่น้องมีตังค์ 50 บาทผมก็ถือว่ารวยทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกให้เพราะอะไรมันต้องมีเป็นช็อตๆๆเองนะเตือนด้วยนะเดี๋ยวลืมทรัพย์สมบัติพี่น้องให้อย่านึกนะครับพี่น้องสมบัติไม่ใช่สิ่งการันตีว่าอัลลอฮ์รักท่านถ้าอัลลอฮ์รักบ่าวแล้วให้เงินเยอะทรัพย์สมบัติเยอะเป็นการยืนยันความรักจากอัลลอฮ์บุคคลที่อัลลอฮ์รักที่สุดคือกอรูนและนะตุลลอฮ์อะไรกอรูนไม่ใช่รวยธรรมดาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติสมบัติคำกุญแจของเขาชายไม่แข็งแรงจริงยกไม่ได้แล้วชายไม่แข็งแรงคนเดียวแข็งแรงยังไงก็ยกไม่ขึ้นต้องกลุ่มใจแล้วช่วยกันยกขึ้นคลังสมบัติของกอรูนกอรูนมีความเย่อหยิ่งในทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้จนลืมอัลลอฮ์สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไปน้องเมื่อลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ชี้ให้เห็นแสดงให้อุมมะฮ์ให้บ่าวของอัลเลาะห์เห็นตั้งแต่วันนั้นจนวันกิยามะฮ์กอรูนเย่อหยิ่งในสมบัติใช่ไหมอัลเลาะห์ให้สูบลงดินทั้งสมบัติและทั้งเจ้าของมันเลยทำไมอ่ะพี่น้องสมบัติเป็นบททดสอบสำหรับท่านซอฮาบะฮ์มีรวยไหมมีแล้วคนรวยถูกสอบเยอะกว่าคนจนไหมใช่ยิ่งเยอะอัลลอฮ์ยิ่งสอบนบีจึงบอกเท้าบ่าวของอัลลอฮ์ใจยังเดินไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮ์หนึ่งในนั้นอัลลอฮ์จะถามอันมาลิฮิมินไอนักตะซะบะหามาจากไหนเงินอัลลอฮ์ถามพี่น้องโดนดีเอสไอสอบโดนอะไรนะครับปปส.องค์การหรือตำรวจสอบปากคำพี่น้องยังเหงื่อแตกอัลลอฮ์ถามแม้กระทั่งเศษหนึ่งเดียวได้มายังไงถามละเอียดมากมินไอนักตะซะบะว่ามินไอนะอันฟักเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วใช้ไปยังไงพี่น้องดูอัลลอฮ์ถามเรื่องเงินได้มายังไงใช้ไปยังไงเราน่ะลืมแล้วเมื่อวานได้ตังค์เท่าไหร่มาได้500ใช้อะไรบ้างลืมแล้วลองบอกทีละช็อตสิครับลืมอัลลอฮ์ไม่ลืมว่ามัลลอฮุบิฆอฟิลินอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นผู้ลืมพี่น้องอัลลอฮ์จะถามแล้วละเอียดมากเรื่องทรัพย์ซอฮาบะห์ที่รวยๆกลัวตรงนี้แหละพี่น้องอับดุรรอห์มานบินเอารวยมากรวยขนาดไหนขนาดที่ว่า
นบีเสียชีวิตไปแล้วนะครับอับดุรมานบินอาฟเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายภรรยานบีทั้งหมดเลยอับดุรมานบินอาฟกองคาราวานทรัพย์สมบัติท่านนะคาราวานสินค้านะครับเข้ามาในมาดินาเนี่ยพื้นดินมาดินาถ้าสะเทือนได้สะเทือนเลยอูด700ตัวยิ่งกว่ารถฮีโน่10ล้อเป็นพันๆคันละมั้งเข้ามาเต็มเลยอับดุรมานรวยมากแล้วครั้งหนึ่งพี่น้องอับดุรมานบินเอาถือศีลอดวันนั้นถึงเวลาอาหารพี่น้องละศีลอดคนในครอบครัวยกอาหารมาตั้งอาหารชั้นดีหมดเลยอับดุรมานบินเอาเห็นอาหารตั้งต่อหน้าพี่น้องร้องไห้จะหยิบกินไม่ได้ร้องไห้คนในครอบครัวท่านถือศีลอดนี่เวลาละศีลอดทำไมไม่กินน่ะร้องไห้จนกินไม่ได้และแกพูดออกมามุสอับเป็นโอไม่ดีกว่าฉันอีกแต่วันที่มุสอับตายผ้ากับฟันมายัดยังไม่มีเลยฮัมซาบินอับดุลมุตะลิบดีกว่าฉันวันที่เขาตายผ้าอมมายัดยังไม่มีเลยฉันกลัวว่าความดีทั้งหมดที่ฉันอามันไว้และฉันเจอกับอัลลอฮ์ในวันเกียร์มันอัลลอฮ์จะบอกว่าอับดุรมานอัลลอฮ์ให้ผลบุญตอบแทนหมดแล้วในดุนยาพี่น้องใครนึกไหมไปอาคิเราะห์ไหนละหมาดฉันในอัลลอฮ์ผลที่ฉันทำดีอยู่ไหนหมดแล้วท่านคิดไหมกลัวอัลลอฮ์จะบอกว่าฉันตอบแทนเจ้าแล้วไงในดุนยาเงินที่ให้ไงอาหารที่ให้ไงริสกีที่ให้ไงร้องไห้กลัวผลบุญอัลลอฮ์จะไม่ให้แล้วในวันเกียร์มัดร้องจนกินข้าวไม่ได้ต้องเอาน้ำแป้งพี่น้องมาอับดุรมานดื่มเราเคยไหมครับพี่น้องผมไม่เคยพูดแบบหน้าด้านๆพูดแบบลูกผู้ชายมีใครเห็นเงินสมมติท่านได้มาเท่าไรก็ตามเป็นจำนวนเยอะๆคนให้ท่านจับพี่น้องเคยอัลลอฮ์เคยสะดุ้งไหมเราเจาะ ATM มาพี่น้องวันที่31กรกฎาคมตอน5โมงเย็นจิ้มเข้าไปปึ้งตัวเลขเด้งขึ้นเงินเดือนโอนแล้วพี่น้องเคยจิ้มเข้าไปเห็นปุ๊บอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเคยไหมครับเคยจิ้มเข้าไปเห็นปุ๊บขึ้นเด้ง 80,000 เพิ่งเข้าร้องไห้อยู่หน้าตู้ ATM เคยไหมครับเราเห็นเรายิ้มทุกรายคิดแล้วพี่น้องจะเบิกไปทำอะไรบ้างเราวางแผนเรียบร้อยจะใช้อะไรบ้างซอฮาบะห์เห็นเงินแบบนั้นซอฮาบะห์กระตุกนี่คืออีมานที่เขามีและเราไม่มีเป็นอย่างนั้นพี่น้องซอฮาบะห์จึงกลัวในทรัพย์ตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าอิสลามห้ามรวยใครไม่อยากรวยแล้วบอกผมได้โอ้อาจารย์พูดอย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่รู้ไม่รวยมาแล้วบอกผมอย่าบอกใครนะอาจารย์ฉันอยากเลิกรวยแล้วเบนซ์สามคันไม่เอาแล้วอาจารย์ขับกลับใต้แล้วกันผมยินดีพี่น้องทิ้งไฟเครื่องบินทันทีขับกลับบ้านอิสลามไม่ได้ห้ามรวยแต่ทำยังไงวันนี้เราจะสุขในเงินที่เรามีทั้งดุนยาแล้วเงินที่เรามีสุขด้วยในอาคิเราะห์เหมือนอับดุรมานบินเอาฟที่ผมจะพูดต่อไปนี้รวยมากซอฮาบะห์ท่านนี้อุลามะห์ให้ฉายาเขาว่าซะอีดุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ผู้ที่มีความสุขทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ทำไมครับอับดุรมานบินเอาฟพี่น้องที่ขี่ที่กองคาราวานอูดแกกลับมา700ตัวนะครับท่านหญิงไอชาได้ยินวันนั้นพี่น้องถามว่าเสียงอะไรอึกกระทึกคึกโครมเขาบอกกองคาราวานสินค้าอับดุรมานกลับมาแล้วท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันได้ยินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าอับดุรมานนั้นจะได้เข้าสวรรค์ด้วยการคลานเข้าไปแกเป็นหนึ่งใน10ชาวสวรรค์ที่นบีรับรองตั้งแต่ยังไม่เสียชีวิตเขาเรียกมุบัชชิรีนบิญญันนะได้รับความดีว่าเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่ตัวเองยังไม่ตายคนได้ยินอย่างนั้นไปบอกอับดุรมานพี่น้องว่าท่านจะได้เข้าสวรรค์คลานเข้าไปเมื่อได้ยินอย่างนั้นพี่น้องอับดุรมานพี่น้องมาหาท่านหญิงไอชะห์บอกอุมมุลมุอ์มินีนท่านได้ยินจากรอซูลพูดอย่างนั้นเหรอไอชะห์บอกใช่
เขาบอกสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันอยากเข้าสวรรค์แบบเดินเข้าอูดฉันทั้งหมด700ตัวที่มาสมบัติสัมเขาเรียกทรัพย์สินสินค้าทั้งหมดที่อยู่บนหลังอูด700ตัวทั้งหมดฟีซาบิลิลละห์ให้วินาทีนั้นเลยพี่น้องมีใครกล้าทำแบบนั้นบ้างเขากลัวพี่น้องแต่สุดท้ายทรัพย์ที่เขามีฟีซาบิลิลละห์แล้วยิ่งจนไหมคนยิ่งทำซอดาเกาะห์อัลลอฮ์ยิ่งให้มีตังค์ทำไมเป็นคำยืนยันพี่น้องนบีพูดมานะกอซอดะกะตุนมินมาลเอากำมากรสิ่งที่เราซอดะกะอัลลอฮ์จะไม่ให้ลดเหมือนซะกาตจ่ายชัดๆแต่ยิ่งให้เรายิ่งได้คนยิ่งเหนียวยิ่งลำบากเงินเป็นล้านในแบงค์ตัวเองกินปลาแห้งมีไหมครับอัลลอฮ์เท่าแก่ที่เงินเป็น10ล้านนี่เขาไม่พูดแล้วกับคนกรุงเทพ10ล้านพี่น้องเปิดบัญชีมานี่อัลลอฮ์ยิ้มอยู่คนเดียวกุ้งก็ไม่กินเนื้อก็ไม่ซื้อปลากระพงก็ไม่เอากินไอ้ปลาแห้งๆกินบอกทำไมไม่ซื้อเนื้อล่ะยะไม่ไหวอาจารย์ท้องผูกแล้วกุ้งไม่กินภูมิแพ้นะครับแต่เวลาไอ้ยอดกินบ้านคนอื่นแถมกุ้งอย่างเดียวเลยทำไมอ่ะเพราะนี่ไงการบักฮินขี้เหนียวเมื่อคนขี้เหนียวเขาก็ไม่สุขคนอื่นก็ไม่สุขด้วยอับดุลรอฮ์บินอาวมีต่างพี่น้องเขาบอกว่าเงินอับดุลรอฮ์บินอาวสมบัติของเขาคนในมะดีนะห์ทั้งหมดมีส่วนได้กินหมดเลยกับอับดุลรอฮ์บินอาวรวยแล้วยิ่งให้เมื่อยิ่งให้อัลลอฮ์ก็ยิ่งเพิ่มทำไมอ่ะพี่น้องผมยืมตังค์พี่น้องเนี่ยผมต้องคืนไหมถ้าไม่ยกหนี้มานะคืนแล้ววันนี้ให้อัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์ไม่คืนเหรอครับบริจาคในทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่ให้นะครับนั่นคือการให้อัลลอฮ์ยืมมันซัลลดียุกริดุลลอฮ์กอรดอนฮะซะนาอัลลอฮ์บอกใครจะให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีบ้างอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นทรัพย์มีวันนี้ร้องสิพี่น้องเรามีความสุขในทรัพย์เราอัลฮัมดุลิลละห์ซื้อได้ในสิ่งที่เราต้องการในขณะเดียวกันอย่าลืมคนจนอย่าลืมคนมิสกินอย่าลืมลูกกำพร้าช่วยเหลือเขาให้รวยเหมือนซอฮาบะห์รวยสังคมก็ไม่มีขโมยพยายามอินชาอัลลอฮ์นะครับเพราะทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอบสวนทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะถามมากแล้วทรัพย์สมบัติมันจะเป็นตัวทดสอบให้เราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้างรถจนลืมไปสุรานะขับกลับมาพี่น้องเพิ่งกลับจากที่ออฟฟิศรถป้ายแดงเราล้างอยู่นั่นแหละพี่น้องเขาก็มัดแล้วยังไม่ได้ไปนะนี่ครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ห้ามอย่าให้ทรัพย์สมบัติทำให้เจ้าลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่มีตังค์นะครับร่ำรวยจงคิดเสมอว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้และอัลลอฮ์จะสอบว่าท่านใช้ยังไงแล้วพี่น้องที่ยากจนอย่ากลัวพี่น้องทั้งหมดอัลลอฮ์มีฮิกมะห์ในการให้ทำไมเราไม่รวยแม่ถ้ารวยนะเอ้ยจะให้มัสยิดจะให้เด็กกำพร้าเดือนละหมื่นฉันจะให้เลยลองรวยสิครับไม่ให้หรอกครับคนแบบนี้ไม่ให้หรอกครับไอ้ท่าเนี่ยหลายลายแล้วพี่น้องท่าดีทีเหลวแต่นั้นนะแม่ถ้าฉันมีละอาจารย์เอ้ยอย่าไปท่าสิครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วที่ไม่มีเราเห็นคนนี่พี่น้องทำไมอัลลอฮ์รู้ควรจะให้ใครบ่าวของอัลลอฮ์ฮิกมะห์ในการให้เท่าไรอัลลอฮ์รู้พี่น้องฉะนั้นวันนี้คนรวยคือบททดสอบจากอัลลอฮ์คนจนคือบททดสอบกับคนรวยมันเป็นห่วงโซ่อาหารนะพี่น้องห่วงโซ่กันนะครับรวยแล้วช่วยคนจนสุดท้ายพอคนจนเริ่มรวยเขาก็ไปช่วยคนจนคนอื่นต่อเมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องบารอกัตนะครับในทรัพย์เราซอฮาบะห์เขาแข่งกันพี่น้องคนรวยกับคนจนซอฮาบะห์จนๆเยอะพี่น้องอัลลอฮ์ซอฮาบะห์จนยิ่งกว่าเราจนนะเราจนในบ่นแล้วก็เนี่ยอัลลอฮ์ไม่มีตังค์ไม่มีลำบากแล้วก็เนี่ยอัลลอฮ์แต่มีข้าวหุงมีไข่ในตู้เย็นมีเงินในแบงค์มีกับข้าวในตู้กับข้าวซอฮาบะห์จนตื่นเช้ามาต้องเอาหินผูกที่ท้องพี่น้องสามีภรรยาไม่มีอะไรกินเลยครับพี่น้องไม่มีจริงๆแต่เมื่อไม่มีซอฮาบะห์ยากจนจึงมีเยอะซอฮาบะห์ร่ำรวยก็มีแต่ไม่เยอะเหมือนซอฮาบะห์ที่ลำบาก
ซาบัตไปบอกกับนบียารอซูลุลลอฮ์คนรวยเอาความดีหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์เขามีตังบริจาคนบีบอกไม่เป็นไรเจ้าไม่มีตังเอาอามันทำแบบนี้แบบนี้ได้ผลบุญมาบริจาคกลับมาอีกไม่กี่อีกไม่นานกลับมาอีกนบียารอซูลุลลอฮ์คนรวยก็ทำด้วยอามันมาเราเลยสุดท้ายนบีบอกอันนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเขาแล้วครับฉะนั้นพี่น้องนะครับทรัพย์สมบัติให้มันยังประโยชน์กับเราในอาคิเราะห์อย่ารักทรัพย์จนลืมอาคิเราะห์อย่าหวงสมบัติจนลืมชีวิตจริงๆของท่านมีในหนังสือนะครับอัตตาอิบูนพี่น้องเรื่องราวของคนเตาบัตในความผิดคนแก่คนหนึ่งพี่น้องเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนขี้เหนียวมากๆคนขี้เหนียวนี่พี่น้องตัวเองก็ไม่กินคนอื่นก็ไม่ให้สุดท้ายพี่น้องเมื่อคนขี้เหนียวเจ็บจะตายไม่มีใครดูแลเมื่อไม่มีใครดูแลเพราะอะไรเพราะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเขาเจ็บอยู่บ้านคนเดียวไอ้หนุ่มข้างบ้านเห็นร้านค้าคนแก่นี่ไม่เปิดนานไม่เปิดไปแอบดูกันคืนพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรคนแก่คนนี้เจ็บพี่น้องจุดเทียนเล็กๆในบ้านจุดตะเกียงจุดเทียนนะจุดไฟเอาน้ำมันตั้งไว้หนึ่งแก้วหนึ่งภาชนะน้ำมันนะครับแล้วก็เงินของแกตั้งอยู่แกเอาเงินนี่พี่น้องจิ้มในน้ำมันแล้วกลืนลงท้องอะไรพี่น้องแกจะไม่ยอมให้สิ่งนี้กับใครเด็ดขาดกลืนไปเรื่อยๆพี่น้องสุดท้ายก็ตายจริงเมื่อตายยกมายัดรู้สึกหนักไม่มีใครรู้นอกจากคนหนุ่มคนนี้เท่านั้นกลางคืนไปเลยพี่น้องขวานหนึ่งเล่มแต่ขุดแล้วสุดท้ายเอาเงินไม่ได้เมื่อเอาเงินไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เขาคิดคนหนุ่มคนนี้เอาเงินจากมายัดไม่ได้กลับมาเตาบัตเปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีเห็นเป็นบทเรียนพี่น้องคนงกคนบาคินสุดท้ายสมบัติเขาก็ติดแค่กูโบสเขาแค่นั้นเองรักยังไงก็เอาไปไม่ได้รักเมียยังไงก็พาไปบารซักไม่ได้รักเงินสมบัติเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้แต่จงให้มันไปกับเราให้ได้ด้วยการผ่านอามันซอแลพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับยังมีตังค์พี่น้องยังมีทรัพย์ทำเยอะๆเท่าที่ท่านสามารถซอดาเกาะห์ญาริยาบ้างหรือทำบุญอะไรต่างๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเท่าที่พี่น้องมีความสามารถและสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะยังประโยชน์กับเราในวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ได้นะมะนะเข้าใจนะครับซอฮาบะห์รวยอิสลามรวยได้แต่รวยแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์ทำงานได้แต่ทำงานให้รวยผมจะบอกสูตรให้ยังไงเอาฮะดิษกุดซีไปยับนาอาดัมโอ้ลูกของอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยตะฟัรรอฮูลิอิบาดะตีจงแบ่งเวลาในการอิบาดัตฉันด้วยใครพูดอัลลอฮ์อิบาดัตใครอิบาดัตอัลลอฮ์ทำงานไปเลยทำไปแต่แบ่งเวลาอิบาดัตอัลลอฮ์ทำงานทำไปเลยทำไปดูฮาไม่ทิ้งทำงานทำไปเลยทำไปได้วักตูละหมาดทำไปเลยทำทั้งหมดที่จะต้องการแต่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ใครแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์อัมละอุสซอดรกัลกินาอัลลอฮ์จะให้เจ้ารวยผมถึงบอกว่าผมมี50ผมก็รวยได้เงื่อนไขถ้าอัลลอฮ์ให้รวยแล้วรวยอิสลามคือเงินเหรอไม่ใช่อินนามัลกินากินันนัฟความรู้สึกพอนั่นคือความรวยมีอยู่ร้อยเดียววันนี้ขายของกำไรร้อยเดียวเป็นไงบ้างขายของว่ายีอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ได้ร้อยหนึ่งวันนี้กำไรยิ่งชุกโกรธขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เพิ่มอีกพอรวยมีเงิน5ล้านในกระเป๋าแต่รู้สึกไม่พอยังจนนะจ๊ะยังจนนะจ๊ะขับเบนซ์แต่จนขี่จักรยานแต่รวยทำไมอะครับขับเบนซ์ไม่มีเวลาละหมาดมัสยิดไม่มีเวลาละหมาด5เวลาไม่มีเวลาฟังบรรยายไม่มีเวลาเลือกศาสนาอยู่กับลูกค้าอยู่กับบัญชีอยู่กับตัวเลขสุดท้ายเบนป้ายแดงแต่จนต่อยอดเราขี่จักรยานตาจระเข้เก่าๆพี่น้องสนิมเคอะนะอัลลอฮ์อาซาดปุ๊บถึงสุราเวลามีบรรยายมาภรรยาอยู่บ้านถึงเวลาละหมาดยิ้มร่าเริงมาเลยนี่สิครับเศรษฐีตัวจริงเขาพอไงพี่น้องฉะนั้นอยากรวยไม่ต้องไปจริงจังเยอะกับงานทำพอเป็นหน้าที่ทำแค่เป็นหน้าที่ต้องทำนะครับไม่ใช่เอาแล้วรวยยังไงอัลลอฮ์ให้รวยอิบาดัตมันอย่างเดียวไม่ต้องทำงานลาออกบาปอีก
บาปอีกพี่น้องเพราะเรามีหน้าที่ต้องทำทำพี่น้องแต่ถึงเวลาให้กับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราจะรวยละหมาดทำไปสิพี่น้องถึงเวลาละหมาดเจ้านายนะพี่น้องเวลาเห็นลูกน้องเขาละหมาดเวลาเห็นลูกน้องเขาเป็นอย่างนี้เกิดเคสนะครับเจ้านายยกลูกสาวตัวเองให้แต่งงานกับลูกน้องซึ่งเป็นมุสลิมเท่าแก่เป็นจีนน่ะแต่เห็นลูกน้องตัวเองพี่น้องถึงเวลาละหมาดเขาไม่รู้จักละหมาดได้ซ้ำไอ้บางนี่อยู่ทำงานกับคนจีนพี่น้องถึงเวลาละหมาดและไม่ใช่ละหมาดธรรมดาอาซานด้วยอาซานเบาๆก็นะคนจีนพี่น้องเท่าแก่เห็นอย่างนั้นเอ้ยทำงานก็ดีแล้วก็ละหมาดตลอดสุดท้ายพี่น้องให้แต่งงานกับลูกสาวตัวเองเข้ารับอิสลามนี่คือเกิดพี่น้องแบ่งเวลาอิบาดัตนะครับท่านรวยแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องเยอะหรอกครับอาทิตย์ละครั้งพาลูกเมียฟังศาสนาบ้างท่านก็สุดยอดคนเลยครับสุดยอดคนแล้วอาทิตย์ละครั้งให้เวลากับศาสนาบ้างท่านก็สุดยอดซุปเปอร์พ่อแล้วครับซุปเปอร์สามีอินชาอัลลอฮ์นะครับและครอบครัวเราเป็นแบบนี้พี่น้องบารักัตทั้งในบ้านทั้งลูกหลานและทั้งทรัพย์สมบัติอินชาอัลลอฮ์นะครับมีเวลาอยู่บ้างนะครับอยู่บ้างอยู่เพราะเดี๋ยวคืนนี้ไปศิขลินศรีนครินทร์38ใช่ไหมครับถ้าพี่น้องว่างมาใจเย็นมากครับใจเย็นนะว่านะเข้าอ่อนเลยครับพอพูดเรื่องลูกหลานทรัพย์สมบัติแสดงว่าเยอะทำที่เรื่อยแหละบรรดาฮัจญาฮัจญาสงสัยนะใครมีอะไรก็คืนนี้เชิญด้วยถ้าว่างนะครับอาจารย์ติดข้อของข้อนะผมติดอะไรนะลืมเลี้ยงลูกกับวัยรุ่นเอามาเลยครับนี่เอามาเลยจ้ะคือวัยรุ่นตอนนี้ไม่ค่อยอยากฟังศาสนาได้ครับจ้ะวัยรุ่นตอนนี้พี่น้องถ้าบอกเอ้ยฟังบรรยายนะอัลลอฮ์ฟังไปมันเบื่อเป็นโจทย์ที่พ่อแม่เมื่อลูกยังไม่อยากฟังสำคัญที่สุดพ่อแม่จะทำยังไงพี่น้องเอาศาสนาเข้าไปในบ้านให้ได้นั่นโจทย์ของพ่อแม่แล้วทำยังไงอาจารย์พ่อแม่จะไปนั่งบรรยายไม่ต้องนั่งบรรยายก็ได้ทำตัวพ่อแม่ให้ดีเป็นเพื่อนกับลูกให้ได้แล้วให้มันซึมซับศาสนาจากเราแล้วมันเป็นโจทย์สำหรับคนทำงานศาสนาด้วยเป็นโจทย์สำหรับคนทำงานดาวะอย่างพวกเราด้วยพี่น้องผมมีกลุ่มของผมทำงานที่ใต้นะครับถ้าพี่น้องว่างกดติดตามเข้าไปในเพจผมก็มีและเพจทีมงานผมอัลฮาชิดก็มีเราจะมีรายการหนึ่งทุกวันอังคารอันนี้โฆษณาเลยนะครับโฆษณานะครับแต่ไม่ได้ไปขอบริจาคพี่น้องนะเพราะไลฟ์สดไม่ต้องเสียตังค์เราจะทำรายการคุยเรื่องศาสนาแต่คนดูแล้วเฮ้ยมันศาสนายังไงของมันวะเรามีคนใส่หน้ากากเขามี The Mask Singer เรามี The Mask The Mask Dawahต้องดูมาก The Mass Dawa เป็นยังไงทุกวันอังคารติดตามนะครับเพจอาจารย์บับลี่อับดุลรามานแล้วเพจอนาชิตโคกันจัดฉากจัดทั้งหมดพี่น้องทำยังไงก็ได้ให้ได้รุ่นฟังเรื่องศาสนากับเรามันก็เป็นรูปแบบที่เราต้องนำเสนอเพื่อดึงวัยรุ่นที่ไม่สนใจศาสนาให้เข้ามาสู่ศาสนายากมากยากมากๆแต่เราต้องทำนะครับฉะนั้นค่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์พยายามนะครับลูกหลานวัยรุ่นที่ไม่สนใจนะครับพ่อแม่ต้องพยายามด้วยนะครับนี่ผมเข้าคำถามเลยนะครับวะอะลัยกุมสลามนะครับทักเราด้วยนะครับสลามคุณพ่อมีหนี้สินอยู่คุณพ่อสั่งเสียลูกให้จัดการเรื่องหนี้สินให้ด้วยลูกก็เริ่มลูกกีรมอะไรนะลูกก็รับปากว่าจะจัดการให้สุดท้ายลูกไม่จัดการทรัพย์สินนี้ตกอยู่ที่ใครพี่น้องลูกรับอามานะแล้วใช่ไหมครับอามานะอัลลอฮ์จะสอบท่านคนเป็นหนี้ปะเราตายไปถึงไม่ได้สั่งเสียอะไรนะครับเราจะยอมเหรอครับให้พ่อเราเป็นหนี้ตายลูกที่สอนแล้วเขาจะรับเองใช้หนี้แทนพ่อเพราะคนมีหนี้นบีไม่ละหมาดให้แต่นบีให้ซอบัตละหมาดแต่ตัวท่านไม่ละหมาดจนกว่าจะมีคนรับจ่ายหนี้ก่อนเรารับปากกับไอ้บ้าอับบ้าแล้วพี่น้องนะครับสัญญาต้องดำเนินการอามานะเมื่อรับแล้วต้องทำลูกท่านต้องทำถ้าลูกไม่ทำพี่น้องท่านผิดอามานะแล้วกับพ่อแล้วอามานะ
ที่ท่านต้องรับผิดชอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นลูกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งใจใช้หนี้สุดๆแต่ใช้ไม่ได้อัลลอฮฺใช้ให้อันทำดูเลยนะมาเราติดหนี้เขาพยายามทุกอย่างจะจ่ายหนี้แต่มันไม่ทันมันช็อตมันไม่พอใจกันจริงตายก่อนด้วยใจอยากจะใช้หนี้อัลลอฮฺใช้ให้พี่น้องแต่ตายมีเจตนาจะไม่ใช้เขาติดจนวันเกียร์มาบาทเดียวก็ต้องใช้ในเกียร์มาและไม่ใช้เป็นเงินสิพี่น้องถ้าใช้เป็นเงินก็สบายครับอ๋อมันจะใช้เป็นบุญจะรับเป็นบาปแทนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับแต่ผลบุญเยอะคนที่ยกหนี้ให้คุณโอ้โหนะแต่อย่าเป็นช่องให้คนที่ชอบเบี้ยวหนี้นะครับบางคนนะชอบเบี้ยวหนี้และผมให้อย่างคนยืมคนนะถ้าชอบขอมนุษย์จนติดนิสัยฮะลูกอีช่างขอเอะอะเป็นขอเอะอะเป็นขอระวังพี่น้องเกียร์มัดหน้าจะไม่มีเนื้อหน้าจะไม่มีหนังเนื้อขอเก่งนบีไม่สอนให้ขอเยอะๆเยอะๆเยอะๆงั้นแต่ถ้าวันนี้คนมายืมหนี้เรามาขอเงินเรายืมฟังนะมานะครับคนมาขอยืมเงินเราโดยที่เรารู้ว่าไอ้บางเนี่ยไม่ใช่เป็นคนชอบขอเขามาขอยืมเงินเราพี่น้องการให้คนยืมเงินกับคนจำเป็นคนมายืมเงินแล้วเราให้ดีกว่าเราทำซะดาเกาะห์อีกทำไมอ่ะพี่น้องเจอกับผมอาจารย์นะซะดาเกาะห์ให้อาจารย์ 5,000 สมมติผมอาจจะอยากได้หรืออาจจะไม่อยากได้ก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาแบกหน้ามาครับมาขอยืมเงินเรานั่นเขาสุดๆแล้วพี่น้องยอมอายมาขอยืมเราช่วยเหลือพี่น้องผลบุญมากมายวันนี้ทำไมดอกเบี้ยเยอะเพราะไม่รู้จะขอใครมุสลิมยังคิดดอกเลยเมื่อมุสลิมยังคิดดอกไปกู้แขกบ้างไอ้ไบจักรยานฮะนะไปกู้ไบบ้างไปกู้ไอ้นู่นไอ้นี่บอกทำไมไม่เอาของมุสลิมเรามุสลิมรอจานไม่ค่อยมีใครให้กู้เพราะอะไรเพราะให้กู้ไปแล้วมันกินดอกไม่ได้เมื่อกินดอกไม่ได้มันเลยไม่ได้อะไรเลยแล้วสุดท้ายทำไงมีลีลาหลายอย่างนะครับเหมือนโรนัลโดเลี้ยงบอลนะลีลาเราแบบนี้เลยพี่น้องให้ยืมไปแล้วทำไงไม่ได้สินน้ำใจบ้างอะไรบ้างนั่นคำพูดเราทั้งนั้นจริงๆคือดอกนะจริงๆคือดอกเบี้ยให้เขายืมไม่ได้คิดอะไรพี่น้องเชื่อผมอัลลอฮ์ให้เยอะกว่านั้นอีกนะครับฉะนั้นอันนี้นะครับเรื่องของหนี้สินเรื่องของการหยิบยืมอะไรต่างๆนะครับถุงเท้าที่มุสลิมมาใส่มีตัวการ์ตูนนะครับคือตัวการ์ตูนอะไรต่างๆพี่น้องถ้ามีในเสื้อผ้าในเครื่องแต่งกายเราอันนั้นอุลามะไม่ให้ใส่ในการละหมาดไม่ถือว่าละหมาดไม่ซอคนละเรื่องนะแต่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับฉะนั้นต้องดูพี่น้องถ้าเป็นรูปสัตว์รูปอะไรต่างๆอันนั้นห้ามนะครับรูปสัตว์รูปอะไรต่างๆยิ่งมีลวดลายที่ทำให้เราไม่คุ้นชั่วในการละหมาดถึงแม้จะไม่ใช่สัตว์โอ้โหลายพี่น้องเคยเห็นบาติกอินโดไหมฮะโอ้โหพึดขึ้นมานี่ละหมาดไปเนี่ยพี่น้องเพลินซาจาด้ามีลายเยอะๆคนที่เขาเคร่งครัดเขายังไม่ใช้เลยถ้าลายชนิดที่แบบผมเปอร์เซียโอ้โหละหมาดไปนี่พี่น้องลืมรอกระอัดดูลายจนเพลินนบีครั้งหนึ่งละหมาดเสื้อมีลายเนี่ยนะพี่น้องละหมาดเสร็จรอซูลถอดเลยให้เอาไปให้อีกคนหนึ่งให้ซอฮาบะห์อุลามะห์จึงบอกว่าเสื้อลายใส่ละหมาดไม่ได้บาปแต่ท่านนบีไม่ชอบเพราะมันทำให้ท่านเพลินไปกับลายบนเสื้อนะครับฉะนั้นต้องระวังนะครับหลีกห่างนะครับพี่น้องหลีกห่างดีที่สุดนะครับแล้วก็พอพูดอย่างนั้นมันลามไปถึงตะละกงละหมาดตะละกงปกติมันก็ไม่ปี๊ดเขาเรียกไม่ปี๊ดนะต้องมียี่ห้อพอยี่ห้อปุ๊บแต่ละยี่ห้อเขาแข่งอะไรเนื้อผ้าเอาเนื้อผ้ายังไม่เท่าไรโอ้โหพี่น้องใครตะละกงผู้หญิงนะลายข้างหลังนี่วุ้ดต่อเขาเรียกอะไรแตกออกเป็นดอกโอ้โหเต็มคนละหมาดข้างหลังโอ้โหพี่น้องละหมาดตะละแวะละหมาดไป20รอกัตหรือ8รอกัตก็ตามจำไม่ได้หรออิหม่ามอ่านยุทธอะไรพี่น้องดูทิปผ้านิเรียมนี่แหละนะแต่จำได้ว่านิเรียมใส่ผ้าลายอะไร
แพ้วเลยพี่น้องลาดอรอรอวลาดิรอรอห้ามทำอันตรายต่อตัวเองและกับคนอื่นใช่มาสุดท้ายละหมาดเสร็จสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นี่แป๊บนึงนะนี่เดี๋ยวขอถ่ายหน่อยแสดงว่าเกือบครึ่งชั่วโมงที่ยืนตะเราะวีห์เมื่อกี้ตะวัดยุกับผ้าละหมาดของนี่ทั้งนั้นเลยนะระวังนะนี่นะนะครับจะทำยังไงนะครับกับผู้ที่ชอบฟังเพลงดูโทรทัศน์จะทำยังไงให้เขาเลิกฟังเลิกดูนะครับโดยเฉพาะผู้นั้นเป็นแม่เราเป็นญาติใกล้ชิดอะไรต่างๆคืออย่างนี้พี่น้องจะไปบอกเขาเลิกเดี๋ยวนี้เราไม่มีอำนาจขนาดนั้นและทำยังไงผมพูดง่ายๆเตือนง่ายๆชีวิตเราผูกพันกับอะไรเวลาจะตายมันจะพูดถึงเรื่องนั้นมีคนจะตายพี่น้องคนไปสอนมุจะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์คนนี้ร้องเพลงร้องเพลงเลยนะครับทำไมร้องเพลงเพราะชีวิตปกติเขาอยู่กับเพลงตลอดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เขาเอ่ยละครได้อันนั้นมาเวลานั้นไอ้นี่มาช่องนี้ทำไมเพราะชีวิตอยู่กับละครตลอดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เขาเอ่ยเรื่องดอกเบี้ยเพราะชีวิตอยู่กับดอกเบี้ยตลอดฉะนั้นรถขนอะไรเวลาคว่ำมันเทไอ้นั่นออกคนอยู่กับอะไรเวลาตายมันจะออกไอ้นั่นมาพี่น้องฉะนั้นอินนามัลอะมาลุบิลคอวาติมอามันอยู่ตอนสุดท้ายมวยชนะหรือแพ้ไม่ดูยกแรกเขาดูยกสุดท้ายวันนี้ใส่สารบัญใส่โต๊บอย่างดีโอ้โหซอนแล้วยังจะตัดสินคนหนึ่งดีหรือชั่วต่อเมื่อท่านเจอเขาในสวรรค์หรือในนรกเท่านั้นวันนี้ถ้ายังเดินอยู่บางคนถามอาจารย์ทำยังไงอาจารย์ประสบความสำเร็จในชีวิตมันรู้ได้ยังไงว่าเราประสบความสำเร็จนะยังเดินกันบนดุนยาเนี่ยพี่น้องเข่ายาวถึงสะดือก็ยังไม่สำเร็จเดินบนดุนยาเนี่ยพี่น้องโอ้โหอาจารย์พ่ออาจารย์ด้วยก็ยังไม่สำเร็จทำไมอ่ะสำเร็จหรือไม่พ้นนรกหรือเปล่าผ่านซีรอดได้ไหมเข้าสวรรค์ได้ไหมเจอในสวรรค์ถึงถามสิอยู่ดุนยายังไงท่านจึงสำเร็จวันนี้อย่าไปสำเร็จใครเลยพี่น้องไม่มีใครสำเร็จโอ้อยากเป็นเหมือนท่านอยากเป็นเหมือนเขาสิอยากเหมือนนบีอยากเหมือนซอฮาบะห์รักนบีรักซอฮาบะห์ไม่มีอกหักรักมนุษย์ด้วยกันวันนี้มันดีพรุ่งนี้มันเปลี่ยนจริงหรือไม่จริงพี่น้องรักผมโอ้ชอบอาจารย์บับลี่เหลือเกินนะครับเขาบอกอะไรนะKFC ไม่รับมุกเลยวะเขาบอกเป็น FC อาจารย์เลยนะเนี่ยนะผมก็เพิ่งรู้ว่าผมเปิดสโมสรอย่ารักผมเลยครับพี่น้องรักผมวันนี้ได้พรุ่งนี้ผมอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมก็ได้แล้ววันหนึ่งพี่น้องรักผมที่ทำงานได้ว่าเกิดพรุ่งนี้นะโอซูเบลแลมินดาลิกผมไปเป็นเพลย์บอยครับจะรักอีกไหมไม่รักผิดหวังโอ้ยทำไมอาจารย์ที่ฉันเคารพรักเป็นอย่างนั้นสุดท้ายเลิกละหมาดเลยเราทำไมอ่ะผิดหวังไม่ฟังมาแล้วสันนองสันนะรักมนุษย์มีอกหักรักอัลลอฮ์และรอซูลและซอฮาบะห์ไม่มีอกหักไม่มีผิดหวังอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ดุอานะครับให้เราตายในอามันซอลเลห์นะครับดุอานะมานะโอ้โหคำถามนี้ถูกตัวกันสามีปัญญาเสียน้ำละหมาดหรือไม่ อยากให้ผมตอบนะครับอยากมานะจะตอบคำถามนี้ได้ต้องปูพื้นมะให้เข้าใจขอบคุณมากเจ้าของคำถามรักนะนะครับไม่รู้ละใครถามผมรักหมดแล้วทำไมวันนี้ต้องยอมรับมึงเก่ากูใหม่มึงใหม่กูเก่ามันทำอย่างกับศาสนาของอัลลอฮ์มีแบบ import export มีใหม่มีเก่าบางคนถามแล้วอาจารย์ใหม่หรือเก่าผมบอกไม่รู้ว่าผมไม่ได้ใหม่ไม่ได้เก่าอะไรทั้งนั้นวันนี้พยายามเขาทำยังไงสาบัดเดินยังไงนบีทำไงพยายามตามนั้นแค่นั้นเองอาจารย์เป็นอะไรสายอะไรเอ๊ะผมก็ยังตอบไม่ได้ผมสายอะไรรู้แต่ว่าท่านนบีทำสาบัดทำเราอยากทำเหมือนท่านสายอะไรลองตอบหน่อยแล้วอัลลอฮ์เรียกเราว่าสายอะไรเรียกอะไรเรียกอิควานเรียกซาลับเรียกอะไรบ้างเปล่าและเรียกอะไรอยากรู้ว่าอัลลอฮ์เรียกเรายังไงไปดูในกุรอานซัมมากุมุลมุสลิมีนอัลลอฮ์เรียกว่าเป็นมุสลิมวันนี้จานเป็นไหนผมเป็นมุสลิมพอแล้วและก็เป็นมุสลิมจบกิบลัตก็หันทางไหนตะวันตกเหมือนกันพระเจ้าก็ใครอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดจบท่านคือพี่น้องกัน
ฉะนั้นเรื่องนั้นละหมาดพี่น้องต้องตั้งใจฟังนะครับเป็นเรื่องเซนซิทีฟคนไม่เข้าใจประเด็นนี้ทะเลาะกันจนตายโอ้ยมันโดนกันไม่เสียได้ละหมาดไอ้พวกคณะใหม่ไอ้นี่บอกมึงโดนกันเสียได้ละหมาดไอ้พวกคณะเก่าทะเลาะกันตายเก่าใหม่เก่าใหม่สุดท้ายยิวเอาไปกินจริงไหมยิวทิ้งระเบิดถามไม่ให้คณะอะไรเว้ยมันปิดมัสยิดอักษรมันถามไหมมัสยิดอักษรนี่สายไหนมัสฮับอะไรไม่แต่เราทำไมจะทำดีต้องแบ่งพวกฟังดีๆมั้ยเรื่องการถูกการเสียนละหมาดอุลามามีขัดแย้งทั้ง4มัสฮับเลยอิหม่ามชาฟิอีนะครับอิหม่ามอบูฮานีฟะห์อิหม่ามอามัดบินอัมบันมีขัดแย้งพี่น้องแล้วขัดกันตรงไหนหลักฐานเดียวกันอายะห์กุรอานอัลเลาะห์บอกเอาลามัสตุมุนนิซาหากหรือว่าพวกเจ้าสัมผัสสตรีมาต้องแยกให้ออกนะครับอันนี้เขาเรียนกันในห้องเลยนะนี่ผมพูดสรุปง่ายๆอัลเลาะห์บอกจะอาบสรุปจะอาบน้ำละหมาดใหม่เมื่อตกน้ำละหมาดไปห้องน้ำหรือว่าสัมผัสผู้หญิงมาคำว่าลามัสตุมคือสัมผัสลามาซานี่คือสัมผัสเลยนะเมื่อคำว่าสัมผัสอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมาฮุลลอฮ์จึงตีความหมายและอิสติฮาดวิเคราะห์จากหลักฐานกุรอานว่าเมื่ออัลลอฮ์บอกสัมผัสก็คือสัมผัสเมื่อสัมผัสโดนผู้หญิงเมื่อไรปั๊บน้ำละหมาดตกทันทีเอาอายะห์นี้เป็นหลักฐานเข้าใจนะครับเพราะอิหม่ามชาฟิอีแกวิเคราะห์แบบนี้ว่าอัลลอฮ์บอกสัมผัสสัมผัสก็จบเมื่อบอกสัมผัสก็คือสัมผัสกับภรรยาสามีโดนปั๊บไม่มีอะไรกันตกน้ำละหมาดทันทีมาจากอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามท่านอื่นที่เป็นอะลิซุนนะห์เหมือนกันอิหม่ามที่อยู่ในระดับเดียวกันนะพี่น้องระดับบิ๊กนะบอกว่าสัมผัสตรงนี้นะมันหมายถึงไม่ได้สัมผัสปกติทั่วไปแต่หมายถึงการร่วมประเวณีเขาก็วิเคราะห์อิสติฮาดจากอัลกุรอานเหมือนกันคำเดียวกันวิเคราะห์ได้หลายแบบเขาจึงบอกว่าโดนกันไม่ตกนละหมาดตราบใดถ้าไม่ร่วมประเวณีกันไปอย่างนั้นเมื่อวิเคราะห์ต่างแล้ววันนี้พี่น้องปฏิบัติตามใครบอกฉันตามอิหม่ามชาฟีอาจารย์ทำไมฉันมั่นใจในหลักฐานอิหม่ามชาฟีก็ทำไปสิครับอ้าวท่านตกท่านก็อาบใหม่อีกคนนึงบอกมั่นใจมัสฮับเหมือนอบูฮานิฟะห์บอกว่าตกไม่เสียละหมาดทำไมเพราะดูในหะดีษที่ทัศนะที่กับว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบภรรยาแล้วออกไปละหมาดท่านก็ไม่อาบน้ำละหมาดใหม่ยึดมั่นในแบบนี้ท่านก็ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่สุดท้ายก็ไม่ทะเลาะไม่อย่างนั้นอัลลอฮ์ตีกันจะเป็นจะตายเรื่องอะไรอาบน้ำไม่อาบน้ำอัลลอฮ์แล้วจะสู้กับยิวเข้าใจนะมานะทีนี้หลักฐานไหนแข็งกว่ากันอันนั้นอีกเรื่องในการวิเคราะห์แต่ให้เราทราบพื้นฐานแค่นี้ก่อนให้ทราบพื้นฐานแค่นี้ก่อนนะครับว่าอุลามามีขัดแย้งในบางเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกสโคปชัดเจนมาเลยว่าแบบนี้แบบนี้เข้าใจไหมครับนี่คือเรื่องศาสนาบัญญัติการปฏิบัติทางฟิกขัดแย้งไม่เป็นไรสูตรข้าวหมกพระประแดงกับพญาไทข้าวหมกคลองสองกับข้าวหมกน้องจอกรสชาติยังต่างเลยทั้งที่สีเหลืองเหมือนกันจริงหรือไม่สูตรใครก็สูตรมันแล้วก็เรามาพูดได้ไหมของของสองไม่ได้เรื่องของน้องจอกสิอร่อยพูดได้ไหมไม่ได้เพราะลิ้นใครลิ้นมันสูตรใครสูตรมันใครชอบแบบไหนเรื่องของท่านศาสนาพี่น้องแต่ละคนมีหลักฐานในการยึดแต่วันนี้ท่านยึดแบบนั้นท่านมั่นใจแบบนั้นอยากเก่งแบบนั้นท่านก็ต้องตอบอัลลอฮ์แบบนั้นไม่ทะเลาะแหละจบเลยครับนบีพี่น้องถ้ารอซูลที่อุลามาวิเคราะห์ออกมาแล้วดูผลการกระทำของท่านรอซูลนะครับเอาทัศนะที่นบีจูบท่านหญิงไอชะมาแล้วออกไปละหมาดไม่อ่านละหมาดใหม่ทัศนะที่ถือว่านบีทำแบบนี้ถือว่าไม่ตกนละหมาดนี่แหละครับจึงมีทัศนะว่าไม่ตกนละหมาดนัศนะตรงนี้แต่ถ้าพี่น้องบอกว่าเอ้าทำไมมีหะดีษแล้วทำไมอุลามาอื่นไม่เชื่ออย่าเห็นละปาอุลามะก็ต้องดูการตรวจสอบหะดีษของแต่ละอุลามะเหมือนกันหรือไม่บางครั้งหะดีษที่ซอฮีห์ในทัศนะเขาแต่กับอีกบางท่านเขาอาจจะถือไม่ซอฮีห์เขาก็ไม่ยึดก็ไม่ทะเลาะในบางเรื่องนะครับ
นี่มันเป็นหลักเรื่องของวิชาการอีกนะบางครั้งพี่น้องเรื่องเดียวกันคนอื่นบอกดออีฟแต่ของอีกท่านนี้ถือว่าซอฮีห์เป็นประเด็นนักวิชาการฉะนั้นหะดีษที่เราเจอเราบอกนี่ยังมีหะดีษทำไมแกไม่ตามเป็นไปได้การวิเคราะห์กรองหะดีษตะคริชหะดีษเขาไม่เหมือนกับสายอุลามะที่เขาตะคริชหะดีษมันเป็นละเอียดลึกไปอีกฉะนั้นยิ่งเรียนยิ่งไม่ทะเลาะยิ่งลึกยิ่งใจกว้างยิ่งไม่เรียนยิ่งทะเลาะยิ่งเรียนน้อยยิ่งใจแคบสุดท้ายใจแคบแต่มันจะเปิดโอกาสให้ศัตรูทำลายอิสลามอีกมากพี่น้องนะครับเข้าใจนะว่านะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์หมดเวลาหรือยังครับพี่น้องเดี๋ยวเราต้องอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวเราขอถามอีกนิดเชิญครับลูกหลานเยอะนะจ้าพี่ไปห้างไปอะไรก็ซื้อไอ้ตุ๊กตาเนี่ยนะมาเล่นอะไรอ๋อตุ๊กตาครับอันนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมแชร์นะจะเป็นยังไงใช่ไหมครับตุ๊กตานะโอเคแชร์มีหลานเยอะนะครับซื้อตุ๊กตาตุ๊กตาเด็กเล่นไม่มีปัญหาเข้าใจนะครับเอาหลักฐานตรงไหนท่านไอชาเล่นตุ๊กตาแล้วอิสลามสอนให้เด็กผู้หญิงเล่นตุ๊กตาด้วยอุลามาวิเคราะห์ทำไมเพราะเด็กผู้หญิงที่เล่นตุ๊กตาจะโตมามีคุณลักษณะการเป็นแม่ที่สมบูรณ์จำได้ไหมตุ๊กตาตลาดนัดตัวละ20บาทมะเราซื้อแต่ก่อนดูเด็กเล็กๆ เล่นตุ๊กตาน่ารักนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้วเด็กจับโทรศัพท์หมดเลยจึงไม่แปลกทำไมผู้หญิงสมัยนี้ความเป็นแม่เสียเรียนจึงไม่ค่อยมีจับโทรศัพท์เด็ก5ขวบ6ขวบเล่นโทรศัพท์แต่เด็กสมัยเราอะจำได้ไหมมีตุ๊กตาตัวหนึ่งหวีผมให้น้องได้ไหมทันเล่นไหมนะหวีผมให้น้องนะเอาผ้ามาประดองเขาจะรู้จักประดองไหมห่อแบบอ้าวคนกรุงเทพเรียกประดองเหมือนกันเหรอเอามาห่อแบบนี้ห่อนะพอกลับมาจากทำงานเพิ่งกรีดยางตกปลาป้าเบาๆหน่อยป้าป้างงอะไรวะลูกน้องหลับอยู่จริงไหมครับอยู่แบบนี้พี่น้องสุดท้ายอุลามาบอกนี่คือการฝึกนิสัยให้เด็กผู้หญิงรู้หน้าที่ตัวเองว่าต้องทำอะไรสนับสนุนให้เด็กหญิงเล่นตุ๊กตาสนับสนุนให้เด็กชายเล่นของที่ตรงกับเพศตัวเองจึงไม่แปลกคนเด็กผู้หญิงที่เล่นตุ๊กตาตั้งแต่เด็กเปอร์เซ็นต์เป็นทอมน้อยมากเด็กผู้ชายที่เล่นปืนตั้งแต่เด็กเล่นรถตั้งแต่เด็กโอกาสเป็นตุ๊ดน้อยมากเด็กผู้ชายที่เล่นขายของแต่เด็กโอกาสเป็นตุ๊ดสูงมากเด็กผู้หญิงเล่นลูกคางตั้งแต่เล็กโอกาสเป็นทอมสูงมากฉะนั้นน้อยอาจจะไม่ทุกคนนะแต่มันมีสิทธิ์ฉะนั้นตุ๊กตาไม่เป็นไรท่านยายชะเล่นตุ๊กตานะครับตุ๊กตานบีเห็นเล่นด้วยนะพี่น้องไม่ใช่นบีเล่นด้วยนะนบีเห็นท่านยายชะเล่นสามีดูสิครับผู้ชายถ้าอยากได้ภรรยาเด็กต้องดูสามีนบีเป็นตัวอย่างนะเรา60พี่น้องได้ภรรยา18อย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าใจกันจบสิครับโอ้ยทำอะไรของมันนบีไม่พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับจากสงครามเห็นไอชาเล่นตุ๊กตานบีแย่ไอชากลับจากสงครามยิ่งกว่าประชุมประจำเดือนอีกนะยิ่งกว่าประชุมสรุปงบประจำปีบริษัทอีกนะกลับมาไอชามามีปีกด้วยเลยใช่ตุ๊กตาแกมีปีกอ่ะท่านไอชาเห็นสามีเล่นอย่างนั้นเล่นกลับเล่นมุกกลับมัสนบีสุเลมานก็มีปลีกปีกไม่ใช่ไรยะรอสุลลอฮ์นบียิ้มเลยครับพี่น้องเห็นฟันกรามเลยเข้าใจนบียิ้มเห็นฟันกรามไหมฮะผมก็เข้าใจโอ้ว่านบีสุเลมานเปิดปากเห็นฟันกรามไม่ใช่นะครับคำว่าเห็นฟันกรามท่านรอซูลคือการแสแยะยิ้มเพราะนบีจะไม่ค่อยยิ้มจนเห็นฟันฉีกยิ้มแบบนั้นน้อยมากๆนบียิ้มจนเห็นฟันกรามนี่เสน่ห์อย่างนึงพี่น้องคนไม่ค่อยยิ้มเวลายิ้มทีโลกสดใสแต่นบีไม่ใช่ไม่ค่อยยิ้มนะครับท่านรอซูลยิ้มแต่บางครั้งความสุขของหน้านบีซอฮาบะห์จะสังเกตท่านนบีหน้าจะบอกหน้าจะเค้าเรียกยิ่งกว่าดวงจันทร์เวลาสุขงอมอีกครับแต่เวลาโกรธนบีซอฮาบะห์จะรู้ว่านบีกำลังโกรธทำไมรอซูลจะมีสีแดงขึ้นตรงนี้พี่น้องเหมือนเลือดเพราะท่านรอซูลผิวของท่านขาวอมชมพูโอ้โหพี่น้องต้องจัดหัวข้อบรรยายคุณลักษณะของท่านนบีอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องได้ยิน
พี่น้องจะเหมือนกับเห็นท่านนบีอยู่ตรงหน้าเรื่องราวของรอซูลเราพี่น้องแล้วท่านจะไม่แปลกใจทำไมทุกคนจึงรักท่านเอาง่ายๆนะครับซอฮาบะห์เคยเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยพี่น้องจันทร์เพ็ญใช่ไหมเขาเรียกซอฮาบะห์ดูไปที่จันทร์เพ็ญนะแล้วหันมาดูท่านนบีซอฮาบะห์บอกฉันรู้สึกว่ารอซูลงดงามยิ่งกว่าดวงจันทร์อีกแค่เห็นขนหน้าแข้งของท่านรอซูลนะครับที่แข้งท่านซอฮาบะห์บอกระยิบระยับมาโอ้โหพี่น้องคนที่อัลลอฮ์เลือกไอเราตามอย่างนั้นได้ไหมนบีคิ้วชนกันอย่างเงี้ยแล้วโกงกับพี่น้องโกงแล้วชนนะไปทำสัญญกรรมอันนี้เราไม่ต้องพี่น้องคอลกียะการสร้างของอัลลอฮ์ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องเรียนแบบท่านมารยาทและอัคลากท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คำถามปราบเซียนอีกแล้วนะบุรีฮารอมหรือมักกะเราะห์เพราะยังมีคนเถียงกันอยู่วันนี้จะหยุดเถียงทันทีอินชาอัลลอฮ์พอปัจจุบันคนบอกบุรีฮารอมเฮ้ยฮารอมอะไรวะครูเขาบอกมักกะเราะห์ถ้าอย่างงั้นครูก็ไปนรกสิเพราะครูกุรอานแต่ก่อนจำได้ไหมสอนกุรอานดูดปล่อย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 เลยเพราะบุรีเป็นมักกะเราะห์ในอดีตที่เราเรียนพอปัจจุบันคนมาบอกฮารอมเราเถียงเลยไอ้พวกใหม่แล้วบอกไปมักกะเราะห์ไอ้พวกเก่าสุดท้ายเรื่องบุรีมันยังวนเข้าใหม่เก่าได้เรางงมากแล้วทำยังไงอาจารย์ถ้าบอกฮารอมงั้นโต๊ะแชร์ฉันก็เล่นของฮารอมตั้งแต่ตะก่อนสิเอายังไงเอาอย่างนี้บุรีเขาว่ามักกะเราะห์ใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่อย่างนั้นครูสมัยก่อนสอนสิแขกเราดูบุรีแต่นั้นเราบอกเขาบุรีมักกะเราะห์อาจจะมักกะเราะห์จริงแต่บุรีสมัยไหนสมัยโต๊ะแชร์เราสูบบุรียุคนั้นน่ะอาจจะมักกะเราะห์แต่พอปัจจุบันคนอุลามายุคนี้เขาลงผ่าบุรีแล้ววิจัยดูว่าส่วนประกอบปรากฏว่าบุรียุค2560มีของฮารอมเจือปนเขาจึงบอกว่าบุรียุคนี้แหละเป็นสิ่งฮารอมส่วนยุคที่ผ่านมาโต๊ะครูเราสูบเราไม่กล้าพูดว่าฮารอมหรือไม่เพราะยังไม่มีใครเคยไปผ่าบุรีในอดีตถ้าอยากสูบบุรีแบบมักกะเราะห์ต้องเอาบุรี2501มาสอบมาสูบมาสูบยังมีไหมครับไม่มีแล้วเอาบุหรี่สมัยซองละ10บาทซองละ5บาทนั่นมีไหมไม่มีแล้ววันนี้บุหรี่ยุคไหนยุคใหม่ทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อบุหรี่ยุคใหม่คนปัจจุบันเขาลองผ่าเขาลองวิจัยดูปรากฏว่ามีของฮารอมอยู่ในบุหรี่เขาจึงบอกว่าฮารอมส่วนคนในอดีตเขาจะสูบยังไงมอบหมายต่ออัลเลาะห์เขาไม่รู้เพราะสมัยก่อนไม่มีระบบวิทยาศาสตร์พาบุรีพิสูจน์กันอย่างนั้นแต่วันนี้มีแล้วพี่น้องฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนั้นทิ้งเถอะครับไม่มีใครสูบบุรีแล้วดูดีขึ้นไม่มีผู้หญิงคนไหนโอชอบและเกินบังทำไมบังปากเหม็นบุรีนิดๆฉันตามหามานานแล้วสเปคแบบนี้ทำไมเลือกแต่งงานกับบังอ่ะโอฉันชอบบังมากเลยพลิกไปสองโมเกมไม่เจอบังเจอคนแบบบังเนี่ยนะแบบเน็บที่หูมวนหนึ่งซองที่เหลืออะไรฮะเน็บหัวไหลแบบเดินเซนิดๆแล้วแบบมือเหลืองๆคาบนิโคตินตรงนี้บอกเวลาบางยิ้มเนี่ยโอ้โหเหมือนชีวิตหนูไม่เคยเจอใครมาก่อนคาบนิโคตินที่ฟันบางเนี่ยเวลามันโค้งเข้าใส่มันได้อารมณ์มากบางซอฟเข้าไปสีน้ำตาลกลืนเข้าไปกับสีเหลืองมีใครแบบนั้นไหมครับไม่มีทุกคนต้องการสิ่งสวยงามฉะนั้นอันไหนที่ทำแล้วไม่มีประโยชน์ทิ้งเถอะครับบุหรี่ซองเท่าไหร่ครับเรานี้เป็นร้อยเลยครับกองทิพย์เนี่ยน้องตอบแล้ว280อิตติฟากไหมครับอุลามะเป็นอิจมะมติเอกฉันไหมครับ280ใช่ไหมบังไม่ต้องกลัวว่าเขาว่าเราสูบราคาใครก็รู้หวยเขาขายใบเท่าไหร่เรารู้พออยู่ในมุกเกม280ผู้ชายบางคนปะวันละ2ซองปกติเลยคนติดจริงๆนะไอ้สูบไม่เท่าไรหรอกแบ่งเพื่อนได้เยอะวันละ160บาทท่านต้องจ่ายเก็บวันละ160สักเดือนเผื่อซื้อทองให้เมียได้ซื้อบุหรี่เมียไม่รักแต่ซื้อต้มหูเล็กๆให้เมียอัลลอฮ์ได้ความรักจากทางภรรยาได้ความพอใจจากอัลลอฮ์นะลองดูสิครับถ้าเราเก็บเงินซื้อบุหรี่นะเก็บเป็นประหยัดนะโอ้โหพี่น้องป่านนี้รวยแล้วอินชาอัลลอฮ์
นะลองดูครับเก็บเล่นๆใครสูบบุหรี่นะเลิกวันนี้และซื้อบุหรี่เหมือนเดิมแต่ซื้อแบบหยอดกระปุกอยากแล้วเว้ย80หยอดกระปุกไอ้อยากอีก80หยอดกระปุกพี่น้องลองดูอาทิตย์นึงเต็มเลยมาเต็มเลยอินชาอัลเลาะห์ลองดูลองดูนะครับหอบไม่ได้หอบนะครับเขาเรียกหายใจแรงการที่เราทำไม่ดีกับพ่อแม่เราในอดีตพอมีลูกจะทำยังไงที่ไม่ลูกทำไม่ดีกับเราเหมือนกับเราเคยทำพ่อแม่ไว้อันนี้จริงอุกุกวาลิดัยลูกเนรคุณเพราะเราเนรคุณพ่อแม่ในอดีตแล้วทำยังไงเราเนรคุณพ่อแม่แต่ป้ามะตายไปแล้วเราวันนี้เราเรียนศาสนาเรารู้แล้วเตาบัตสิครับขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ลูกก็ดีได้กับเราเพราะศาสนาของอัลลอฮ์อิสลามเป็นศาสนาให้โอกาสคนผิดก็ตอบกลับตัวได้คนพลาดก็ตอบบัตได้ไม่มีโอกาสไปขอมาอัพแม่แล้วทำดีกับแม่ดูอาให้แม่นะครับให้อัลลอฮ์ยกโทษทำซอดาเกาะห์จาริยะห์เนียดให้ป้ามะเราด้วยนี่พี่น้องลูกที่สอนแล้วเราไม่มีโอกาสไถ่โทษไปขอมาอัพแม่แล้วทำได้พี่น้องจาริยะห์เนียดให้ป้ามะเราดูอาพี่น้องทุกๆเวลาให้กับพ่อแม่เรานี่แหละครับลูกเราก็ดีกับเราอินชาอัลลอฮ์นะครับ โอ้ผมเจอวัยรุ่นคนสุดท้ายนะครับลายมือวัยรุ่นมามีการ์ตูนด้วยนะน่ารักนะเลยมีฮุกกลมเขียนการ์ตูนแบบนี้ได้ไหมนะคำตอบคือได้เพราะไม่ใช่คนนะเพราะมันมีคำถามแล้วการวาดการ์ตูนเราเป็นยังไงถ้าวาดการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนอย่างเช่นแบบนี้นะฮะอันเนี้ยทำได้เพราะไม่ใช่คนแต่ถ้าวาดออกมาแล้วเป็นเขาเรียกอะไรนะบางหมัดเราพอเทศโอ้โหดั้งเป็นดั้งตาเป็นแววไอ้เนี่ยไม่ได้นะครับถ้าการ์ตูนเป็นการ์ตูนนี่น่ารักคิกขุนะ เอ้าแม่ชอบจริงๆลายนี้เขียนเต็มเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์อย่าอุสตาแนะนำจะแนะนำ ปลุกไฟในตัววัยรุ่นให้ลูกมาทำงานศาสนาโดยเฉพาะในร่วมมหาวิทยาลัยคำถามนี้อยากให้ไปฟังคืนนี้นะเพราะคำตอบข้อนี้ผมต้องใช้ดีกรีในวอลุ่มในการตอบประมาณ8เดซิเบลมันต้องเสียงดังมันถึงจะกระตุกนะแต่ถ้าถามง่ายๆเอาละตอบกันสั้นให้น้องๆเข้าใจนะครับวันนี้วัยรุ่นในมหาวิทยาลัยที่ไม่ทำงานศาสนาเพราะเขาไม่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบกับสังคมที่เขาอยู่วันนี้สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบกับเด็กวัยรุ่นว่าสังคมเขาต้องรับผิดชอบอินชาอัลลอฮ์เขาจะลุกขึ้นมาทำงานศาสนาสร้างจิตสำนึกไปน้องทำยังไงพยายามจัดมีกิจกรรมศาสนาเยอะๆแล้วกระตุ้นเขาเยอะๆให้เขารู้สึกว่าสังคมเขาต้องรับผิดชอบนะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็ฝากพี่น้องนะครับในช่วงนี้นะครับวันนี้คลองสองต้นนุ่นครั้งแรกของผมและขออย่าให้เป็นครั้งสุดท้ายให้เราได้เจอกันอีกพี่น้องกริ้งกลางไปได้โอ้อาจารย์อยากจะจัดอีกอินชาอัลลอฮ์โทรหาบางลอกก็ได้นะครับให้บางลอกแกจัดได้เลยนะครับชอรัตโมชอรัตปรึกษากับแกโทรหากีเดวิดได้กีเดวิดได้บอกโอ้อาจารย์มีผู้จัดการส่วนตัวทั่วประเทศเลยครับผมบอกไม่ได้เรื่องแปลกณเดชยังมีแล้วบับลี่จะไม่มีได้ยังไงนะตอนนี้พี่น้องวงการมุสลิมอย่าแพ้วงการกาฟิรินโอ้โหวันนี้เพราะวัยรุ่นมันตามกาเฟสไปเยอะเลยทำยังไงให้วัยรุ่นฮิตในการทำแบบอิสลามเราต้องพยายามสร้างพี่น้องทำยังไงให้วัยรุ่นและกระทั่งให้คนต่างศาสนาฮิตของเราบ้างส่วนใหญ่เราฮิตแบบเขาหมดเลยสั้นเสมอหูใช่ไหมมั้ยทุเรศเองเลยใส่กางเกงสั้นออกมาพี่น้องชนิดที่ว่าอัลลอฮ์มนุษย์ใส่ไม่ได้วันนี้กลายเป็นว่าคนมีความสามารถในประเทศไทยถ้าอยากดังในเมืองไทย1คุณต้องโป้ให้เก่งคุณต้องแก้ผ้าให้ได้มากให้คุณต้องนุ่งให้น้อยที่สุดแล้วคุณจะเกิดได้ในเมืองไทยสังคมนี้เป็นอย่างนั้นไปแล้วนี่สังคมอะไรพี่น้องนกยูงยังมีขนไก่ยังมีขนแต่ขนขอโทษนะครับดันเสือกจะเอาสิ่งปกปิดออกเกิดเป็นคนทั้งทีไม่อายหมายังมีขนในการปิดเรือนร่างพี่น้องแล้วคนเราทำไมไปถอดในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ปิดเหมือนหยาบนะพี่น้อง
แต่นี่แหละครับลูกทุ่งแท้ๆอินชาอัลลอฮ์นะผิดพลาดประการใดคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมผมขอมาอัพพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับคำพูดไหนไม่สุภาพผมขอมาอัพนะครับเข้าใจผมด้วยนะอาจารย์ยังวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นเลือดร้อนวัยรุ่นบางทีทำอะไรแบบวัยรุ่นไม่ทันได้คิดได้ยังขอมาอัพมะปะทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านขออัลลอฮ์ให้เราได้เจอกันอีกครั้งที่คลองสองต้นนุ่นเจอกันอีกหลายๆครั้งและไปเจอกันอีกสุดท้ายที่สวรรค์ฟิดเดลส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าไม่เจอผมนะบอกอัลลอฮ์ด้วยนะถ้าเข้าสวรรค์แล้วไม่เห็นผมนะบอกอัลลอฮ์ด้วยนะบอกด้วยว่าไม่เห็นบับลีอับดุลรอห์มานนะครับอินชาอัลลอฮ์ให้เราได้เข้าพร้อมกันแต่กับพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์อาเมนยารับบัลอาลามีนขอบคุณมากนะครับพี่น้องด้วยรักและจริงใจนะครับวัยรุ่นเขาทักจูบุจูบุนะวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณมากเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ